วัสดีครับส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 วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ไลฟ์เที่ยวของเรานะครับพูดคุยข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลต่างประเทศวันนี้อยู่กับพี่ติอตินะครับพี่ปายไซโปแล้วก็ผมดิรวินะครับผมก็ยังไงวันนี้เมื่อคืนได้ข่าวว่ามีการย้ายตัวเยอะนะพี่ตินะโอ้โหออฟฟิเชียลเยอะเลยนะใช่คือมันจะมาย้ายอะไรพร้อมกันนะแต่มันไม่ได้มีดีลใหญ่มากนะดีลใหญ่จริงเกิดตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำๆแล้วใช่ไหมครับในเกาโชอ่ะที่อีกวาอินใช่ครับย้ายจากยูเว่ไปอยู่กับเอซิมิลานใช่แล้วก็บูนุชชี่นะย้ายกลับจากเอซิมิลานไปอยู่ยูเว่ครับผมแล้วก็มีเด็กดาวรุ่งแบบว่าสลับตัวด้วยย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาคนงงเลยนะครับก็ส่วนพรีเมียร์ก็ยิบย่อยเนาะครับเพราะว่าตลาดมันก็ใกล้แล้วใช่ไหมเฉพาะของพรีเมียร์วันพฤหัสหน้าแล้วครับวันที่9ครับเป็นวันที่9แล้วก็แข่งกันวันที่11นะเปิดลีกนะครับแต่จริงๆวันนี้อ้าวขอโทษทีผมน้ำตกไม่แผ่นดินไหวนะบ้านเราไม่มีนะแผ่นดินไหวนะวันนี้ฟุตบอลก็เริ่มแข่งแล้วนะเดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพมันก็เตะแล้วนี่เอาวันนี้แล้วเหรอวันนี้แล้วเริ่มที่จะกลับคืนสู่แบบวนลูปแล้วครับลุ้นบอลแล้วน่าจะสนุกนะใช่ครับแล้วสุดสัปดาห์นี้ก็ฟุตบอลcommunity shield เชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แว๊บๆบอกว่ามีคนให้วิเคราะห์ด้วยไอ้คู่นี้อ๋อคร่าวๆไปก่อนได้นะเล่นน้ำย่อยไปก่อนได้ครับได้ถือว่าเป็นคู่ใหญ่ทีเดียวครับผมอ่ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะทยอยตอบนะครับนี่ก็มีกันมาเรื่อยๆนะครับคุณภัทราวุฒินะครับเข้ามาทักทายคุณณัฐพลคุณอภิวัฒน์คุณนพดล3หนุ่มสวัสดี3หนุ่มเต็กหนุ่มอ้นไม่น่าจะใช่วันนี้3ท่านนั้นไม่ได้มานะฮะน่าจะเป็นช่วงดึกๆหน่อยนะเขามีคนแซวว่าพี่ใบหน้าเหมือนพี่เด็กแล้วนะวันก่อนเนี่ยพี่ไม่ใช่สิตอนของอะไรวะของที่ไลฟ์ตอนฟุตบอลโลกพี่บอกแล้วนะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นบางชันไปบางชันไปเลยให้ไม่ใช่บางจังนะให้จบๆไปคุณเลสลีย์ถามว่าซารีจะเป็นมะเร็งก่อนจบฤดูกาลหรือเปล่าครับโหสุบจันนะคือเมื่อก่อนเวลาเราหาภาพทำข่าวเนี่ย มันจะเป็นภาพแบบควันขโมงมันย่างไก่อ่ะที่มันมีข่าวก่อนอันนี้บอกว่าสูบวันหนึ่ง 70-80 ม้วนอ่ะเฮ้ยใช่เหรอแต่แบบอาจจะสูบแค่แบบม้วนหนึ่งแบบปื๊ดเดียวแล้วก็แบบดีดทิ้งอะไรอย่างนี้8ไอ้1 1 2มันมีกี่ม้วนนะไม่รู้30มั้ยไม่แน่ใจจำไม่ได้ใช่แต่มันเยอะแต่มันเยอะมากเยอะมากคนถ้าคนสูบนะให้ผมเดานะมันก็เช้ากลางวันเย็นอ่ะก่อนอาหารหลังอาหารอะไรเงี้ยเต็มที่ก็ 6-7 ม้วนอะไรปะแต่ถ้าระดับนั้นผมว่าแม่งต้องตรวจทุกวันแล้วอะสุขภาพไม่น่าไหวคือแม่งสูบบุหรี่หรือแม่งกินน้ำวะจัดมากเลยครับอ่ะก็แล้วแต่ละกันนะฮะก็เรื่องของฝีมือในการคุมทีมก็อีกเรื่องนึงนะครับถือว่าเขาบอกว่าใช้ได้ในเกมนัดแรกที่คุมทีมประเดิมไปนะตอนนี้คุมไป2เกมแล้วมีการแก้กงแก้เกมแบบดูดีใช่เพรสซี่อะไรดูแบบเล่นเกมรุกดูแบบพวกตัวรุกน่าจะได้ประโยชน์จากซาลี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวยังไม่ใช่ของจริงนะแต่เจอซอนไปแล้วไงเฮ้ยซอนชุดเด็กดิเฮ้ยมีคนบอกว่าเจเพสกลับด้านนะฮะกลับด้านจริงเหรอครับอ๋อกลับด้านจริงขออภัยครับขออภัยครับขออภัยเราจะทดสอบสมาธิของคนดูว่าแบบก็ต่างไหมเดี๋ยวน่าจะกลับคืนแล้วนะฮะครับมีคนพูดถึงเรื่องอาร์ตูโร วิดาลมาบาร์ซ่าพอดีเอาเรื่องนี้ก่อนเลยไหมเดี๋ยวจัดเรื่องนี้ก่อนเลยก็แล้วกันมันเป็นข่าวลือเมื่อสักดึกๆเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองเป็นสปอร์ตนะครับก็เป็นสื่อท้องถิ่นในกาตาลันนั่นแหละครับก็รายงานครับว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงซื้อตัวอาร์ตูโร วิดาลเรียบร้อยแล้วจากบาเยิร์นมิวนิกเรียบร้อยแล้วด้วยไม่ใช่ลือแต่มาบอกเรียบร้อยเลยโอ้โหคือบาร์เซโลน่าเนี่ยจริงๆแล้วข่าวของวิดาลก่อนหน้านี้เคยมีไหมกับวิดาลเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่มีเลยไม่มีเลยคือหนักๆหน่อยเนี่ยตามรายงานบอกว่าเป็นอาร์เดนราบิโอของ PSG ซะมากกว่าใช่ซึ่งจะให้เอริกอัลเบดาลไปคุยซึ่งมันข่าวลือค่อนข้างหนักเมื่อสัก2วันที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าข่าวลือเทมาทางฝั่งวิดาลซะแล้วนะครับในล่าสุดระบุอย่างนั้นนะครับเป็นการอธิบายในฐานะที่เป็นแฟนบาร์เซโลน่าผมไม่อยากได้วิดาลครับเฮ้ยผมไม่ชอบครับส่วนตัวจริงเหรอแต่ว่าถ้าดูเรื่องระบบผมว่าอาจจะเข้ากับบาร์ซ่าได้เพราะว่าเคยผ่านงานกับเป๊ปมาก่อนที่มาเยือนใช่ไหมแต่อีกคนหนึ่งที่มีข่าวว่าจะออกนะพี่ตีนะมันเป็นเตียโก้คานาร่าใช่ไหมที่ตอนโควัชเข้ามาคุมอ่ะแล้วมีรายชื่อนักเตะที่จะถูกเอาคัดออกไปอ่ะแต่ล่าสุดจริงๆผมเห็นสองคนนี้ก็ยังซ้อมแล้วก็ยิ้มแย้มกันอยู่เลยครับผมวันเมื่อเช้าเปิดมาเป็นวิดาลที่มีข่าวว่าจะย้ายงงเหมือนกันนะเพราะว่าแทบไม่มีข่าวก่อนหน้านี้เลยไม่มีเลยมีว่าจะย้ายกลับไปแบบว่าไปหลีกอิตาลีอะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่มีข่าวว่าจะไปบาร์เซโลน่ามีอินเตอร์ให้เขาสนใจใช่ไหมอินเตอร์มีเอซีมิลานอะไรพวกนี้แต่กับบาร์ซ่าที่น้อยมากซึ่งในงานบอกว่า
ม่ได้เพิ่งคุยเลยครับนี่คุยกันมาเกิน1สัปดาห์แล้วเขาบอกว่าตัวนักเตะกับสโมสรเนี่ยบาร์เซโลน่าเนี่ยคุยตกลงกันไว้แล้วแล้วก็พอเมื่อวานนี้เนี่ย2สโมสรก็ตกลงค่าตัวกันได้อีกมันก็คือมันใกล้มากแล้วใช่แล้วมันเป็นรายงานที่มาจากสื่อกาตาลันเองสื่อที่เข้าข้างบาร์เซโลน่าเองอย่างsport.es เนี่ยนะครับมันก็เลยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่น่าเชื่อถือขึ้นมาบ้างแม้ว่ามันจะดูแล้วเป็นข่าวลือก็ตามนะมันก็แปลกเหมือนกันค่าตัวเนี่ยรายการบอกว่า30ล้านยูโรใช่กับอายุ31ปีเหมาะสมไหมผมว่ามันเหมือนเคสอุสมานเดเมเล่พี่คือที่แบบว่าต้องเร่งหาคนมาแทนอะแพนิคบายอะไรกันใช่ไหมที่ฝรั่งเขาชอบใช้คำคือถ้าดูบาร์เซโลน่าที่จะซื้อตัวนะมันรู้เรื่องของอาบิโอใช่ไหมไอ้ราบิโอนะครับก็ชัดเจนว่าจะเอามาแทนบูสเกตซึ่งไม่ใช่ไม่ดีเลยหรอกแต่ว่ามันต้องมีคนทดแทนบ้างเพราะบอลโลกก็เห็นแล้วว่ามันมีการเริ่มโดยใช่ใช่คืออย่างที่เดอบอสเก้เคยบอกว่าบูสเกตเป็นเพลเยอร์ที่วิดโนเออร์คือไม่ผิดพลาดเลยแต่บอลโลกผลล่าสุดแม่งจ่ายบอลพลาดบ่อยมากใช่ใช่ใช่คือมันต้องมีคนมาช่วยแบ่งบ้างแล้วแล้วอย่างบาร์ซ่าเลยผมว่ามันควรจะวางแผนในระยะยาวมากกว่านะใช่ไม่ใช่มาซื้อแบบ31อย่างเงี้ยเหมือนเร่งซื้อนะก็แต่จริงๆถือว่าเป็นนักเตะที่เก่งนะแต่ด้วยอายุมันอาจจะดูใช้งานได้ไม่เต็มหน่วยนะคุณนิติพงศ์บอกว่าเตียโก้เนี่ยยังใช้งานได้อยู่นะแต่วีดาวเนี่ยใช้จนพุนแล้วบาเยิร์นก็เลยยอมขายแล้วสไตล์แกเนี่ยเป็นแบบลูกบูลูกบุญเนี่ยอย่างเก่งเนี่ยผมว่าไม่เกิน35หรอกอายุนะหมายถึงว่าการใช้งานไปถึงเล่นอาชีพถึงเล่นกูซะแบบเหมือนไปแช่งเขาอ่ะไม่ใช่ไปถึงว่าช่วงเวลาที่แบบอยู่ในช่วงเวลาพีคอ่ะเพิ่มๆ33ผมว่าก็โรยแล้วมั้งโรยแล้วไอ้เป้าหมายอย่างไอ้พวกนักเตะสเปนอย่างโรดี้อะไรก็ไปแล้วมันก็เหลือราบิโอที่ผุดขึ้นมาใช่ไหมใช่แต่วีดาวนี่เซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์ครับแล้วแฟนๆบาร์ซ่าว่าไงบ้างล่ะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยได้หรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเหมาะสมไหมผมว่าโอเคอ่ะถ้าเกิดแก้ปัญหาระยะสั้นนะแต่คือถ้าเกิดจะแบบเอามาแก้ปัญหาแบบเอามาเป็นตัวแทนของบูสเกตในอนาคตระยะยาวไม่น่าใช่การแก้ปัญหาที่ดีคนละสไตล์นะพี่นะก็เอามาเป็นตัวเลือกให้บาเบเด้แล้วกันเพราะว่ามันบาซ่ามันเล่นทุกทั่วอยู่แล้วอ่ะใช่มากทั่วยงทั่วใหญ่เผื่อแบบนะมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ถือเป็นการสำนับที่ดีนะเอารอดูกันข่าวบอกว่าน่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้แหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะถ้ามันออฟฟิเชียลจริงนะใช่ครับส่วนคุณพ่อน้องกรูถามว่ามิลานเนี่ยมีโอกาสจะตั้งคอนเต้ไหมครับมิลานเหรอเอซีมิลานนะมีไหมพี่ผมว่าเขาไม่น่าจะไอ้นี่แล้วนะเพราะว่าเขาซื้อตั๋วขนาดนี้น่าจะใช้คนเก่าแหละจริงว่าใช่ใช่ใช่กัตตุโซนะเพิ่งต่อสัญญาด้วยเพิ่งต่อสัญญาด้วยแล้วก็เงินก็มีปัญหาด้วยครับผมการเงินของมิลานทางบอลก็ไม่ดีทางบ้านก็แย่ใช่คือเป็นที่คอนเต้มาแน่นอนต้องมีเงินค่อนข้างเป็นก้อนอยู่เผื่อต้องไปซัพพอร์ตที่คอนเต้เนี่ยโดนไล่ออกอะไรด้วยนะไอ้ที่ว่าฟ้องร้องกันอีกเนี่ยไม่รู้ว่าต้องมีอะไรต้องจ่ายอะไรเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ไม่แต่จริงคือมันเข้าเดือนที่มันจะเปิดลีกแล้วว่าคือจะมาเปลี่ยนตอนนี้ก็ตลกอ่ะมันมีเวลาให้คนใหม่น้อยอ่ะใช่ใช่คนเก่าก็เตรียมทีมกันเขาก็อุ่นเครื่องเขาอะไรกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วข่าวตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีให้เห็นผ่านตาเยอะเท่าไหร่ใช่ใช่คือมันไม่ได้มีกระแสแบบรุนแรงว่าแบบเอ้ยจะเปลี่ยนเป็นคอนเต้อะไรเงี้ยครับก็ดูกันต่อไปกาตูโซได้การเสริมทัพที่แบบเจ๋งๆปีนี้เนี่ยอาจจะปล่อยของก็ได้นะแต่ถ้าผ่านไปสัก 2-3 เดือนแล้วมันแย่เนี่ยโดยเฉพาะคนนี้นี่แหละที่เราหยิบประเด็นขึ้นมาว่าจะคุยกันเหมือนกันกอนซาโลอีกวาอินไงอีกวาอินนะอีกวาอินอันนี้เป็นดีลใหญ่สุดของเมื่อวานนี้เลยใช่ครับช่วงเย็นๆเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีภาพที่อีกวาอินไปตรวจร่างกายกับเอซีมิลานเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มันเหมือนเป็นข่าวลืออยู่เลยนะมันย้ายจริงอ่ะคือมันไม่น่าเชื่อว่าทีมอย่างยูเวนตุสเนี่ยจะยอมปล่อยแบบกองหน้าที่สถิติในอิตาลีนะยิงเยอะกว่าลงสนามอ่ะอีกวาอินอ่ะไปให้กับคู่แข่งโดยตรงแบบเนี้ยคือพอต่อให้ย้ายเนี่ยกระแสมันก็ไปทางเชลซีซะมากกว่าด้วยซ้ำน่าจะปล่อยไปลีกอื่นอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่แบบคู่แข่งโดยตรงคือก่อนลีกกระแสไปทางนั้นเนอะใช่เขาแบบที่เชลซีอยากจะได้ลูการ์ดี้กับอีกวาอินแพ็คคู่กันแต่ปรากฏว่าเป็นวิลาเฉยเลยใช่แล้วตอนนั้นมันมีข่าวว่าทางยูเว่เนี่ยพยายามคิดแผนที่จะให้โรนัลโดเล่นกับอีกวาอินให้ได้ครับมันมีข่าวแหละว่าพอโรนัลโดมาอีกวาอินก็น่าจะต้องย้ายอะไรเงี้ยแต่มันบางกระแสก็บอกว่าเอ้ยอาจจะร่วมงานกันก็ได้เอาดีบาร่ามาอีกคนนึงอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่สุดท้ายก็มันเหมือนกับจริงๆนะที่เขาลือกันนะก็คือแบบว่าเมื่อโรนัลโดมาอีกวาอินก็ต้องไปอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็มีโอกาสที่โรนัลโดจะได้เล่นหน้าเป้าไหมมีนะมีก็มาแทนกันโดยตรงนะฮะโอ้ยยูเว่นี่โคตรโหดอะโห
โหดมากอ่ะ11ตัวเห็นเขาแบบจัดไลน์อัพมาได้แบบตกใจอ่ะนี่ได้บูนูชิกลับอีกนะโอ้โหวันนี้ BBC ครบไหมบูนูชิครบแล้วครบแล้วครบแล้วใช่ไหมกลับมาคัมแบ็คเคียร์เลยนี่อีกตัวนึงบาซายีเดียบาซายีนี่กลับไปเป็น BBC เหมือนเดิมแต่ไองานหนักเนี่ยมันจะไปตกที่อเล็กซ์ลีไงเพราะว่าไอ้ฤดูกาลที่แล้วที่คุยกับพี่ติ๋มเมื่อเช้าว่าแม่งบอกว่าจะย้ายใช่ไหมสุดท้ายก็คุมต่อแล้วพอคุมต่อแล้วไปซื้อตัวมาขนาดเนี้ยมันไม่ได้มองแค่เกาโชแล้วถูกต้องมันต้องแชมเปี้ยนลีกแล้วถ้าไม่ได้อีกอะไรเกลียทำไมกูไม่ไปเซอร์นั้นตั้งแต่แรกวะเพราะว่ามาตรฐานของเขาอะคือแชมป์เกาโชที่ได้มากี่ปี4ปีใช่ป่ะ4หรือ5นี่แหละ4ปี4ปีเกาโชอ่ะเกาโช6-7ปีติดแล้วคือสถิติลียงเนี่ยหรือว่าเท่าอยู่นะน่าจะใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าคือในช่วงหลังเนี่ยเกาโชมันไม่มองแล้วยูเว่กระดาษผู้บริหารยังบอกเลยว่าเราไม่มองแล้วยังไงก็มันเหนือกว่าชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยต้องไปเน้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกแต่เสริมทัพแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องไอ้ของเก่ามันก็ต้องได้ก่อนถูกไหมเกาโชอ่ะคือถ้าพลาดนิดเดียวก็โดนด่าแน่นอนอะกดตามกดเดิมอีกว่ากันเถอะใช่แล้วไอ้ที่มันยังไม่เคยได้อย่างแชมเปี้ยนส์ลีกก็ต้องเอาให้ได้อันนี้คือแบบน่าจะกดดันอย่างที่ไปบอกจริงน่ากดดันมากกดดันมากกดดันมากผมตอนนี้ไม่รู้ว่าจะจบแค่นี้หรือเปล่าด้วยนะสำหรับยูเวนตุสนะครับเพราะว่าไอ้ข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังปีอยากจะได้คนอื่นอีกอย่างป๊อกบายอย่างนี้กลับมาเนี่ยเขาอยากจะดึงกลับไปแต่ตอนนี้ก็ข่าวเงียบๆไปแล้วนะฮะใช่ก็ตอนนี้นะเท่ากับตัวหลักๆเลยที่ดึงมานะยูเวนตุสนะฮะมีเอ็มเรชานไงมีคานเซโลใช่ไหมฟูลแบ็คคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็ได้เลโอนาร์โดบูนูชิกลับมาเท่ากับโหแกร่งเลยนะแกร่งเลยครับต่อให้เสียไอ้ที่เสียออกไปนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเสียบุฟฟอนไปเสียอีกวาอินนะมันก็ไม่เท่าไหร่เสียบุฟฟอนได้เปรินกับได้เปรินมาได้เปรินมาก็บุฟฟอนนี่คือที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าเปรินเขาก็ถือว่าเหนียวสถิติเซฟซีเรียปีที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นอันดับที่หนึ่งด้วยมากกว่าทางบุฟฟอนด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าทีมเก่าเขาไม่ได้เหนียวแน่นเท่ายูเวนตุสไงยูเวนตุสกองหลังดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วบุฟฟอนนะไม่รู้จะเคืองหรือเปล่าทำไมฮะคือจาโรนโดทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกจะได้แบบไม่ย้ายออกไปไงเพราะว่าบุฟฟอนก็อยากได้แชมเปี้ยนลีกเหมือนกันอ่ะแล้วถ้ายูเว่มันไปได้แชมเปี้ยนลีกฤดูกาลเนี้ยนั่นดิบุฟฟอนนี่หงอยครับบุฟฟอนนี่ได้มาทั้งชีวิตไม่เคยได้แชมเปี้ยนลีกเลยแล้วถ้ามันจะสนุกนะผมอยากให้เส้นทางของเปียเชมันมาเจอกับยูเว่มันมีโอกาสเจอกันนะสองทีมใหญ่เขายังไม่ประกาศไอ้นี่ป่ะพล็อตป่ะยากเหมือนกันถ้าเกิดพล็อตไม่แต่เหมือนว่าแต่เหมือนเขาประกาศเรื่องของแบบโปรแกรมว่าจะจับวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมยังไม่ได้เข้าไปเช็คหน้าลุ้นหน้าลุ้นไอ้แบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีกแต่ยูเว่บาร์ซ่ามาดริดบาเยิร์นหรือว่าเปเช่ที่เต็งๆทั้งหลายเนี่ยปีนี้มึงจะมาอยู่แบบนี่หรือเปล่าถูกต้องเพราะว่าเจอเร็วหรือเปล่าพอแรกไอ้โถแรกเนี่ยมันเป็นพวกแชมป์ใช่ไหมแอตเลติโกมาดริดอีกทีเลยโอ้โหนี่ก็โถ2โถ3นี่โอ้เพียบเลยนะครับไม่เดี๋ยวไปเจอกันรอบลึกๆดีกว่าเดิมพันสูงกว่าสนุกกว่าไอ้รอบแรกนี่มันไม่เป็นไรมันจุ่มเงินเข้ารอบได้นะอาร์เซนอลก็ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมปีนี้ไม่ได้เล่นครับเอาไม่ได้เล่นหรอทำไมอ่ะอันนี้ลืมจริงว่าจะบอกว่าอูไนมีประสบการณ์กับถ้วยพวกนี้ไงไปอยู่ยูโรป้าวิ่งเข้าทางเขาเลยเขาเคยเป็นแชมป์ยูโรป้ากับเซบีย่า3 ปีติดแล้วก็เป็นกับเซนอนด้วยสักปีครับผมติดตามได้สำหรับยูเวนตุสแล้วก็วิลานเองก็เสิร์ฟน่าสนใจเหมือนกันใช่เนี่ยอย่างดูรายชื่อเนี่ยมีอลันฮาริโลวิชด้วยนะอลันฮาริโลวิชอดีตเด็กที่บาร์ซ่าดึงไปเขาบอกว่าเป็นอะไรนะเมสซี่โครเอเชียเหรอเป็นเมสซี่โครเอเชียแต่มันเคยมี Twitter ว่ามันชอบมาดริดอ้าวเหรอเป็นนานแล้วนะเฮ้ยล่าสุดผมเห็นมีไอ้นี่นะโควาซิสก็มีข่าวกับมิลานเหมือนกันเออๆใช่ใช่มีใครอีกมีซื้อขาดฟาบิโอบอร์ดินี่มาจากซันเดอร์แลนด์ครับเปเป้เรน่าเอามาเป็นประตูได้มาฟรีก็ถือว่าโอเคใช่ถือว่าพอเห็นยูเว่เสริมทัพเนี่ยมิลานก็ไม่ได้ว่าแบบจะท้อนะคือก็เหมือนกับพยายามสู้อ่ะใช่แล้วไอ้ที่มันเป็นดีลใหญ่จริงก็คืออีกวาอินนั่นแหละเพราะว่ารู้สึกว่าปีที่แล้วเอซิมิลานไม่มีกองหน้ายิงเกิน7ประตูเลยมันน่าเกลียดอ่ะไออันเดรซิวานี่ก็โอ้โหแบบสอบตกบันไลเลยอ่ะโรนโดนี่ยกแล้วยกอีกนะชูใหญ่เลยว่านี่แหละถ้าผมรีทายไปเนี่ยนี่แหละครับตัวแทนผมนี่แหละแต่เล่นกับทีมชาติก็พอใช้นะแต่เล่นกับมิลานมันยังไงไม่รู้อ่ะมันดูช้าๆต้องแบบให้เข้าชาร์จจ่อๆอะไรเงี้ยแล้วก็กรณีที่เสียบูรูชีไปเนี่ยก็ได้ตัวคาลดาร่ามาจากยูเวนตุสนี่ก็ดีกรีไม่ธรรมดาเหมือนกันไปดูกันว่าจะทดแทนได้ดีแค่ไหนใช่ครับจริงๆเกาโชปีนี้สนุกนะเพราะว่านอกเหนือจาก
ยูเว่กับเอซีมิลานอินเตอร์โรม่านาโปลีด้วยนาโปลีก็เป็นทีมที่แกร่งอยู่แล้วเนี่ยเท่ากับเหมือนกับ5ทีมใหญ่อ่ะมันแบบเสริมทัพดีอ่ะเออมันก็มีลุ้นนะแต่ลาซิโอน่าเป็นห่วงเพราะว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเห็นแว๊บๆแล้วนาโปลีมีข่าวกับเบลลติด้วยนะอันนี้คนนี้ก็เงียบไปแล้วอันนี้เพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้มั้งใช่ไหมใช่เป็นไงดิ๊กเล่าดีกว่าเขาบอกว่าเริ่มคุยกันไปแล้วแล้วก็ตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วด้วยเหลือแค่ค่าตัวนี่แหละซึ่งคาดว่านาโปลีเนี่ยเรียกไปถึง50ล้านยูโรขออภัยครับโตริโน่นาโปลีพร้อมจ่ายแค่50ล้านยูโรแต่ว่าโตริโน่มีค่าฉีกสัญญาอยู่100ล้านยูโรด้วยกันเดี๋ยวเรื่องพวกนี้เดี๋ยวคนต้องไปคุยกันติดยาวๆเกาโชนี่จะว่าไปมันก็น่าติดตามเหมือนกันคือคักเลยซื้อขายโดยเฉพาะไอ้โรนัลโดเอฟเฟคเนี่ยถูกต้องครับทำให้สโมสรอย่างปาม่าเนี่ยต้องขึ้นค่าตัวขึ้นมาถึง6เท่าอ่ะในเฉพาะนัดที่โรนัลโดมาใช่ใช่ใช่ทำเงินได้อีกอ่ะครับนะคือต้องยอมรับว่าการมาของโรนัลโดมันปลุกกระแสของเกาโชที่มันดูเงียบเหงาไปเมื่อหลายปีก่อนนะฮะก็อยากให้เปิดฤดูกาลเร็วๆจังเลยเกาโชอยากเห็นฟอร์มของพวกทีมใหญ่ๆนะครับผมมีคอมเมนต์อะไรไม่ได้มีขอข่าวเชลซีกับซาฮาหน่อยวิลฟรีดซาฮาก่อนหน้านี้ก็ที่ทราบกันดีนะครับว่าเขาเริ่มยึกยักแล้วสัญญาเดิมเนี่ยเพิ่งต่อไปเมื่อ15เดือนที่แล้วเองขยับขึ้นมาจากผมไม่แน่ใจว่า 60,000 หรือ 70,000 ขยับขึ้นมาเป็น 100,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับค่าเหนื่อยเมื่อ15เดือนที่แล้วแล้วล่าสุดซัมเมอร์นี้เนี่ยพาเลซรู้ครับว่าหลายๆทีมสนใจอยากจะต่อสัญญาอีกแม้ว่าจะเพิ่งต่อไปเมื่อ15เดือนที่แล้วก็ตามสัญญาใหม่เนี่ย 125,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็ขยับขึ้นมาอีก 25,000 ปอนด์ปรากฏว่าซาฮายึกยักไม่ยอมต่อซึ่งสื่อก็บอกว่าโหแบบนี้นี่อยากย้ายแน่นอนซึ่งทีมที่สนใจก็มีทั้งสเปอร์ทั้งเอเวอร์ตันสเปอร์ยังไม่ได้เสริมเลยสเปอร์ยังไม่ได้เสริมเลย ก็แรงไปที่ซาฮาเลยแหละครับแต่ปรากฏว่าไอ้2ทีมนั้นเนี่ยสื่อล่าสุดเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เป้าหมายที่ซาฮาอยากจะย้ายไปร่วมทีมแต่ซาฮาอยากไปเชลซีมากกว่าเพราะดูแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่เหมือนในอนาคตระยะยาวเนี่ยซาฮาไว้ใจเชลซีมากกว่าจะได้เล่นเหรอนั่นน่ะสิหรืออาจจะมองว่าในกรณีที่แบบเสียวิลเลียนเสียอาซาอะไรอย่างงี้มั้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยซาฮาก็มีโอกาสได้ลงได้ตัวจริงได้ไม่ยากแต่อาซานี่ก็ไม่น่าจะเสียนะใช่ไหมถึงตรงนี้ก็ยากแล้วล่ะก็คงไม่ไปแล้วมั้งแต่ว่าเขาบอกว่านี่แหละเชลซีดูเป็นเป้าหมายที่ซาฮาอยากจะย้ายไปร่วมทีมมากที่สุดมากกว่าสเปอร์กับเอเวอร์ตันที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้นะฮะแต่ก็ยังไม่มีอะไรรายงานอะไรเพิ่มเติมมากมายครับค่าตัวเนี่ยคาดว่า45ล้านปอนด์ถึง55ล้านปอนด์แพงไหมก็แพงหรอจริงแพงแพงแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันกลไกตลาดช่วงนี้มันนักเตะมันคือถ้าระดับเทพเลยมันก็แพงล้นฟ้าไปเลยแต่คือเก่งมันก็ประมาณเนี้ย30 40ล้านนะมีฟิซาฮาก็เป็นนักเตะที่เก่งเป็นตัว MVP ของคริสตัลพาเลซอะไรเงี้ยครับผมก็เวลาตั้งราคาขายก็คงต้องตั้งแบบนี้แหละนะเป็นราคาที่ถือว่าไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปใช่ประมาณนั้นแล้วมันเชื่อมโยงกับข่าวที่ว่าพาเลซได้แม็กซ์เบเยอร์มาพอดีมันเลยแบบเอ้ามีตัวแทนแล้วนี่อย่างนี้ก็ปล่อยสิแม็กซ์เบเยอร์นี่ก็อาจจะไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ซะมากกว่าใช่ไหมไม่ได้ใส่เบอร์7เลยแล้วนี่ก็ถือว่าคือฮาเหมือนกันนะอะไรนะแม็กซ์เบเยอร์เนี่ยมาพาเลซเฉยเลยอะทั้งที่ชื่อชั้นของเขาจริงเนี่ยอยู่ทีมแบบบนตารางได้เลยนะแต่รู้สึกจะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมอะไรบ้างกับสโมสรด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะรู้สึกจะเหมือนกับมันก็มีสัญญาว่าจะต้องปล่อยตัวถ้าหากว่านักเตะอยากย้ายหรืออะไรแบบนี้ประมาณนี้มีข้อแม้เยอะนะใช่ครับนักเตะก็คงอยากเปลี่ยนแบบแนวทางชีวิตนะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนลีกไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรแบบนี้นะฮะครับผมชอบคุณกอนบิดนะว่าไงฮะผมนี่รอเลยครับปืนใหญ่จะอยู่โถไหนตกลงไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปพูดถึงอาร์เซนอลเนี่ยดีกว่าปีหน้าเนี่ยท็อปโฟกลับมาได้ปะที่จะถึงนี้นะยึดท็อปโฟกลับคืนได้ไหมผมว่ายากอยู่อะหรอแล้วเสริมทัพไม่โอเคมั้ยโอเคป่ะเสริมทัพโอเคครับแต่ว่าผมว่ายังอยากขอดูในทางการนำทีมของอุนายเอเมรี่ก่อนแต่ครูต้องยอมรับว่าปีนี้มันมีแมนซิตี้ใช่ไหมแมนซิตี้ก็เสริมดีลิเวอร์พูลแมนยูที่เห็นเงียบๆอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวคงต้องมีกองหลังมาอีกสักคนนึงอะไหนจะสเปอร์แม้ว่าจะไม่เสริมทัพก็เหอะเชลซีกับเชลซีที่มีซารีเข้ามาก็ดูดีขึ้นเชลซีที่เปลี่ยนสไตล์ไปนี่มันดูแบบใช่ๆแล้วยากอยู่และทีมระดับกลางมาเสริมทัพดีนะ อย่างฟูลแลมเอเวอร์ตันเวสแฮมไอพวกนี้มันตัดแต้มทีมใหญ่ได้นะใช่ครับใช่วูฟวูฟ
วูฟเพิ่งเลื่อนชั้นโปรตุเกสเต็มเลย7คน8คนทีเด็ดทีเด็ดบ้าโปรตุเกสอะไรขนาดนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้มีความเห็นหาว่าถ้าหากว่าตลาดปิดตอนนี้เนี่ยทัศนะของเรา3คนเนี่ยใครติดท็อป4มั่งพรีเมียร์ลีกนะปิดตอนนี้เหรอโอ้ถ้าปิดตอนนี้แมนยูแย่นะก็จริงก็จริงแล้วแมนยูผมมองว่าแมนยูแย่เลยอ่ะเพราะว่ากองหลังนี่กองหลังเอาเข้าจริงมีแค่บายี่คนเดียวที่แบบไว้ใจได้นะแต่กองหลังมันมีเยอะนะมีเยอะแต่ไว้ใจได้คนเดียวไว้ใจได้คนเดียวประตูก็เหนียวไงให้ผมเลือกนะผมแมนยูถ้าจบตรงนี้นะแล้วมีปัญหาคาราคาซังตรงนี้อีกอ่ะผมก็ไม่ติดแล้วสี่ทีมมีอะไรบ้างสี่ทีมที่เลือกที่เลือกท็อปมีซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลด้วยอาร์เซนอลเอาไปเอาไปถ้ามาตรงนี้นะถ้ามาแค่ตรงนี้นะผมก็ว่าซิตี้ซิตี้น่าจะที่หนึ่งลอยลำมาลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็ต้องให้ทับเจ๋งน่าดูจริงลิเวอร์พูลปีนี้แล้วก็มีแต่อย่าล้มนะลิเวอร์พูลอ่ะเชลซีคนรอซ้ำเยอะนะบอกไว้ก่อนเชลซีอาร์เซนอลนี่เพียวโทษนะไม่เอาดีกว่าเฮ้ยแต่สเปอร์ไม่เสริมเลยทั้งถึงตรงนี้ไงถึงตรงนี้ไงโปเชติโน่เขาบอกว่าเขาบอกว่ามันทีมมันดีอยู่แล้วคือแค่ต่อสัญญากับพวกนักเตะแฮร์รี่เคนเดเลอัลลีอีริกเซนซองฮึงมินเพิ่งต่อแล้วไม่เอาผมยังไม่ให้เซนอนเฮ้ยด้วยมันยังใหม่อยู่อูไนมันเปลี่ยนกันไปเอาเป็นสเปอร์แล้วกันเป็นสเปอร์เหมือนกันผมเหมือนไปจริงเหรอพี่จริงผมให้แมนซีลิเวอร์พูลเชลซีสเปอร์คือผมมองไปนิดนึงตรงที่ว่าสเปอร์มันมีแชมเปี้ยนลีกด้วยแมนยูมีแชมเปี้ยนลีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเสียสมาธิได้แต่พวกเชลซีอาร์เซนอลเนี่ยมันไม่ต้องกังวลตรงกันมากอ่ะโอเคมียูโรปาลีกแต่ว่าความสำคัญมันเทียบกับแชมเปี้ยนลีกไม่ได้อยู่แล้วผมเลยบอกว่าอาจจะเป็นข้อได้เปรียบก็ได้เหมือนกับเชลซีที่แบบคอนเต้มาปีแรกที่แบบไม่มีแชมเปี้ยนลีกแล้วก็คว้าแชมป์ไปเหมือนลีกก็มีสิทธิ์คือก็ต่างคนต่างคิดไปใช่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะได้ข่าวแมนยูอาจจะเป็นพวกแบบบูฟยังไงบูแลมโอ้เวสต์แฮมเอเวอร์ตันก็ได้ท็อปโฟหนีตกชั้นเลยนี่เขาถามว่ามีข่าวว่าแมนยูจะป๊อกบาไปแลกกับราคิติชหรือครับมีข่าวด้วยเหรอแล้วถ้ามันเป็นจริงไปโอเคเหรอผมไม่เห็นนะว่าแมนยูมีกับราคิติชไม่แต่ว่าถ้าเอาราคิติชไปแลกกับป๊อกบาไม่เอาเฮ้ยไม่เอาอะไรอ่ะแฟชั่นนะผมไม่ชอบสไตล์บ็อกบาเท่าไหร่นะแต่ที่หนักของมาดริดนี่ก็ครับโมดิชใช่ไหมพี่โรนะครับโอ้โมดิชตั้งเสมอเป็นราคาที่แบบราคิติชไม่เห็นนะถ้าจะมีก็กับทีมอื่นเนาะใช่แต่ว่าอย่างนักเตะอย่างลูก้าโมดิชเนี่ยปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยก็โง่แล้วแล้วมาดริดอ่ะจริงๆนะพี่อย่าไปท้ามันไปเล่นไม่ได้ไม่นอนไม่แต่ว่าก็จริงแต่ว่าอายุการใช้งานน่ะมันยังได้อยู่ไงถึงแม้จะแบบขึ้นเลข30แล้วอะไรเงี้ยเออแต่กองกลางอย่างลูก้าโมดิชอ่ะคุณจะไปหาที่ไหนอ่ะใช่ใช่ใช่ถูกเลยสุดๆนะคือถ้าขายนี่ก็น่าจะโดนด่าแล้วปล่อยโรนัลโดเองก็อาจจะยังพอเข้าใจเพราะโรนัลโดอยากไปเองอะไรเงี้ยคือถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการตลาดหรือว่าการแบบเบี่ยงเบนในเรื่องให้กับตันทีมหรือไอ้ที่นักเตะแต่ละทีมมันจะเลือกตามความชอบอ่ะยังไงโมดิชมันก็มันลงดอวะใช่นะมันคงไม่พลาดไปเอเซียเลยนะภาพลักษณ์ของเขาว่ามันดูดีนะมันต่อหน้าเพื่อนๆแบบมันมีคะแนนสงสารด้วยนะที่เขาแบบเส้นทางกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณพีรพงษ์ถามว่าทำไมแมนยูเงียบจังครับแมนยูเงียบนะมันก็เลยมีข่าวว่ามูรินโญ่ขัดแย้งกับบอร์ดแต่ว่าจริงๆมันน่าจะคลี่คลายแล้วเพราะมันวันก่อนมันมีภาพใช่ป่ะเอ็ดวูดเวิร์ดที่มาทักทายกับมูรินโญ่ตอนนี้มีข่าวมาในเต็นต้องการเอากองหลังให้ได้เซนเตอร์แบ็กดีๆสักคนแม่งมีข่าวเยอะแยะไปหมดเลยเว้ยแฮร์รี่แม็กไกวร์แม่งก็สนใช่ไหมมีโทบี้เดอร์เวลล์แล้วล่าสุดเป็นเยอร์รี่มีนาเยอร์รี่มีนาเนี่ยตามข่าวบอกว่าอันนี้จริงจังแล้วก็มีการเข้าไปพูดคุยแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็จริงๆมีข่าวว่าไบเยอร์น่ะมาเคาะประตูถามว่าเอาเยอโรมโบเตงไหม50ล้านปอนด์เฮ้ยกองหลังแชมป์โลกนะเว้ยแต่โบเตงเขาอยากย้ายไม่เหรอเขาเป็นคนพูดเองอ่ะแต่เขามีข่าวว่าจะไปเปเชแต่คือไหนบาเยิร์นจะขายแล้วอ่ะมันก็แบบเปิดประมูลเลยดิจริงป่ะเขาเท่าไหร่แล้วว่า32 33แล้วนะ31แล้ว31แล้วแต่โบเตงมันจะใช่สไตล์หรือว่า29วะเดี๋ยวก่อนนะเช็คก่อนได้สิเพราะว่าโบเตงมันเป็นกองหลังเปิดเกมมากกว่านะใช่ขออภัยโบเตง29อ๋อ29นี่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่ไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าเอาฟอร์มช่วงขวบปีหลังอะเล่นไม่ดีใช่เยอรมันโบเตงเยอรมันโบเตงเล่นกับทีมชาติเยอรมันก็นั่นแหละอยู่ในชุดที่แบบอับอายขายขี้หน้านะชุดนั้นนั่นแหละสิเพราะว่า
ไอ้กองหลังอย่างแม็กไกวอย่างเจอร์รี่บีน่าเนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องของลูกกาอากาศคือโบเต็งผมว่าเห็นชัดนะพอเป๊ปไปปุ๊บดรอปเพราะว่ามันเป็นกองหลังที่เป็นตัวเปิดเกมอ่ะใช่ใช่ใช่พอเป๊ปไปปุ๊บแล้วเป็นคนอื่นมันต้องปรับสไตล์ปรับอะไรเงี้ยอย่างเจอร์รี่บีน่านี่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เนาะผมว่าคือขนาดบาร์ซ่าเองก็ยังไม่ได้ใช้เลยยังต้องไปเอาเกมลองเล่มาแทนนะแสดงว่ามันต้องเห็นอะไรบางอย่างนั่นแหละคือที่มันดังขึ้นมาหน่อยเนี่ยเพราะว่าบอลโลกเนี่ยยิงเท่าไหร่สามประตูใช่ไหมมงมงสามประตูเลยแหละก็เลยแบบชื่อเขาเลยขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆแล้วเป็นกองหลังที่แบบผลงานดีลิปตันโรเลสในลีกของอเมริกาใต้เองอ่ะดีแต่พอมาอยู่ยุโรปอ่ะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ใช่ใช่คือจริงๆแมนยูไนเต็ดก็เป้าหมายจริงก็คือไม่แฮร์รี่แม็กไกวร์ก็โทเบียสเดอวาเรลแต่ว่าแข็งแกร่งนะแต่ว่าไอ้ต้นสังกัดของ2คนนี้มันก็ไม่ขายง่ายๆไงอย่างแม็กควานี่เรียกไปเท่าไหร่65 70ล้านปอนด์หรือเขาบอกว่าเลสเตอร์อยากได้75ล้านแต่ว่าจริงๆเลสเตอร์ไปซื้อมาจากเฮาแค่17ล้านนี่คือแค่นี้กำไรแล้วแต่ว่ามันแฮร์รี่แม็กควายตอนนี้มันช่วงแบบขาขึ้นไงก็เลยเหมือนตั้งไว้ไม่อยากขายแล้วล่าสุดนี้บอกว่าจะต่อสัญญาด้วยนะใช่อาจจะต่อสัญญาแล้วอาจจะใส่ค่าฉีกสัญญาเว่อๆไว้อะไรเงี้ยส่วนอันเดอร์เวลนี่ก็สัญญาอีกปีนึงแล้วก็มีออปชันต่ออีกปีนึงมีออปชันต่ออีกปีแต่ว่าเหมือนกับสเปอร์เองก็เคี่ยวอย่างคือใครไปคุยเจรจากับแดเนียลเลวีก็มันยากอ่ะคือถ้าเขาไม่อยากปล่อยอ่ะแล้วอยู่ในช่วงที่สโมสรเองกำลังแบบรัดเข็มขัดอ่ะเขาก็พยายามหารายได้เข้าสโมสรเต็มที่แน่นอนเรียกเท่าไหร่75ล้านไหมใช่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจน่าจะประมาณนั้นน่าจะรู้สึกอย่าง70อย่างต่ำแต่ว่าคือแมนยูไนเต็ดอ่ะก็อยากลงมาหน่อยเพราะนักเตะมันสัญญาเหลือน้อยใช่ไหมส่วนแฮร์รี่แม็กไกวร์นี่เหมือนกับเลเซอร์มันตั้งหนีไปเรื่อยๆมันไม่อยากขายอะไรเงี้ยเพิ่งย้ายมาสัญญา4ปีเพิ่งอยู่ไปปีเดียวเองใช่อยู่ปีเดียวแต่ว่าจริงๆมันมีแววแล้วมันมีแววตั้งแต่อยู่เฮาแล้วตอนอยู่เฮาเนี่ยเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีนะแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนอยู่เชฟยูเนี่ยทุกปีเลยเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วปีล่าสุดเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเลเซอร์กองหลังเลยนะแต่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมได้สแนลฟอร์มมันดีจริงๆคือมันมีแววมาตั้งนานแล้วแล้วอายุก็ยังไม่เยอะด้วยแล้วเลสเตอร์นี่ก็แสดงออกชัดเจนนะพวกรูปโปรโมทชุดใหม่เลยแล้วทำไมมันต้องใส่กวายมาคนแรกเลยสนับแข้งเลยวะไม่รู้ใส่คือไอ้รูปโปรโมทเวลาเราถ่ายรูปนักเตะใช่ไหมชุดใหม่เงี้ยอ่ะมันก็จะไปยืนแอบกันคือก็ใส่เสื้อใช่ไหมแล้วก็กางเกงชุดใหม่ถุงเท้ารองเท้าก็อาจจะใช้ Photoshop เอาแต่แม็กไกวร์มันแต่งเต็มมากแล้วมันใส่สนับแข้งมาด้วยซึ่งก็สงสัยว่าใส่มาทำไมวะนี่คือถ่ายโมถ่ายแบบพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องป้องกันอะไรใช่ไหมอาจจะชินไหมอาจจะแบบไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแหละก็หยิบติดมาแล้วแล้วใส่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยสงสัยเป็นคนที่แบบรอบคอบอะไรเงี้ยเขาใส่เอานะครับผมนั่นแหละถามเป็นคนดีเลยเรื่องของแบรนด์ยูจะได้ใครเพิ่มบ้างนี่ก็สรุปเมื่อกี้พูดคุยถึงเรื่องกองหลังใช่ไหมก็คือพอเป้าหมายหลักมันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องไปมองแบบว่าเป้าหมายรองใช่ไหมก็เลยมีข่าวกับเยอรี่มีน่ามีข่าวกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่ดูแล้วแมนยูเต็ดน่าจะกองหลังแน่ละกันนี้ต้องลุ้นกันนะเพราะว่าโอ้ที่เราเคยไล่มาเนี่ยกองหลัง5คนของแมนยูเนี่ยเอาความจริงมันไว้ใจไม่ได้นะฟิลโจนคริสบอลลิงแล้วก็สโลโฮเอริกบายี่แล้วก็ลินเดเลฟไอ้ลินเดเลฟมันก็มีแววนะโอ้อะไรอ่ะไม่รู้ว่ามูรินโญ่จะยังไว้ใจอยู่ไหมดิไล่คนใหม่ดาโลอะไรที่แบบมูรินโญ่อวยไว้เป็นฟูลแบ็คที่เป็นดาวรุ่งอยู่เลยเจ็บไปแล้วด้วยนะฮะไม่รู้จะพร้อมกลับมาเล่นเมื่อไหร่อีกก็มีข่าวว่าจะขายดามิเอนกับมาร์โกสโรโฮออกไปอันนี้ก็ต้องตามอาจจะมีการแบบว่าปรับเปลี่ยนขุมกำลังในแดนหลังนะบินไปแล้วบินไปแล้วคนหนึ่งไปดูไอ้เซเว่นต่อไหมไอ้เซเว่นไปสักหน่อยนะครับนี่ต่อข่าวลิเวอร์พูลและโบลีถ่ายไหมครับผมเช็คเมื่อกี้นะไม่ผมยังไม่เห็นโปรแกรมว่าถ่ายช่องไหนนะแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าเช็คล่าสุดเช็คเมื่อกี้ครับผมยังไม่เห็นเราดูอาริซงกันดิใช่ไหมลงเกมแรกครับเอาตกลงเลือกเบอร์13แล้วนี่แสดงว่ามีแรงบันดาลใจมาจากพี่ซิโก้เกติศักดิ์ไม่รู้เหมือนกันโอเคไม่เกี่ยวเบอร์หนึ่งไม่ว่างนะฮะครับเหมือนกับตีโบกูตัวนะก็ใส่เบอร์13เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นมือหนึ่งครับผมนี่คุณกอวินบอกว่าผมแฟนบาร์ซ่าอยากให้ขายเมสซี่ไปแมนซิตี้ครับขายเมสซี่ขายไปทำไมล่ะครับคุณกอวินเป็นแฟนแมนซิตี้ไม่ใช่เหรอครับผมมีอะไรไหมเสียงปกติคุณดิ๊กเมื่อคืนไปเอาท์ดอร์มาเหรอครับอ๋อเมื่อคืนไปเตะบอลมาแล้วมีฝนตกปล่อยๆไอ้ที่สนามที่เขามีหญิงอะไรที่มีอะไรป่ะไม่ใช่ครับว่าดูไม่ค่อยมีแรงนะเคยไปอย่างนั้นเคยไปสนามอย่างนั้ไม่เคยไม่เคยจริงเหรอจริงเฮ้ยมันไม่เป็นไรไม่เคยโอ้ยอะไรให้ผมอยากรู้ว่าแบบยังไอที่แบบเป็นพิตตี้อย่างเงี้ยเขาสนามบอลเขาจัดมาให้หรือว่าเราต้องไปจ้างเขาไหมเฮ้ยเหมือนผมเคยอ่านเจอว่าสนามบอลมันเฮ้ยอ่านเจอหรือไปมาแต่บอลไม่ได้แล้วอันนี้มีข้อเท็จจริงอยู่อ๋ออ่ะไม่คืออ่านมาไง
ขาเหมือนกับว่ามันมีทั้งบริการของสนามแล้วก็พวกที่เรียกมาเองนั่นแหละครับสองอย่างก็ยังไงเรียกลูกค้ามาเตะมากขึ้นงี้เหรอแต่มันล่อแหลมแล้วอ่ะคือแม่บ้านเขาจะรู้แล้วคุณพ่อบ้านก็ไปลำบากนะไปแล้วคนที่เขาคิดโครงการนี้เขารู้ไหมเนี่ยว่าคนเล่นกีฬามันแบบฮอร์โมนมันจะพุ่งไปจริงป่ะคือจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าให้มันสนามบอลมันต้องมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอก็คิดได้นะโลกมันหมุนไปเรื่อยๆมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไงนะมีอะไรไหมนี่คุณฤทธิพงศ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนบูนูชี่ไม่อยู่เนี่ยไอกองหลังของยูเวนตุสมันก็เป็น BBC เหมือนเดิมแหละเบนาเตียเหรอเบนาเตียโอ้เป็น BBC แบบ BBC กากันไม่ค่อยดีเลยมันไม่ได้ก็เป็นบูนูชี่นี่แหละบูนูชี่เล่นดีนะปีแล้วตอนไปอยู่เอซีมิลานอ่ะครับมียิงทีมเก่าไปด้วยลูกหนึ่งครับผมแล้วก็โดนยิงคืนกระจายแต่ตอนอยู่มิลานช่วงแรกก็ไม่ไหวนะมันกองหลังค่าตัวแพงที่เสียฟอร์มมากเลยไม่คือแต่ว่าเอซีมิลานมันไม่ดีไงตอนนั้นนะใช่ก็แบบลงก็แย่ไปครับผมนี่มีคนอนุสิทธิ์ถามว่าทั้ง3หนุ่มเป็นแฟนทีมอะไรกันบ้างครับพิตินี่สโต๊กครับวุฒถุนี้นิวคาสเซิลนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับบาร์เซโลน่าลิเวอร์พูลได้ขนาดนี้ยังไงล่ะสรุปเป็นแฟนอาร์เซนอลนะครับสดน้ำหน่อยนะแบ็คขวาตัวใหม่จากเซเนกัลที่บาร์ซ่าจะซื้อนี่เก่งไหมครับมีไหมพอมีข่าวไหมใช่ผมยังไม่ได้เปิดดูข่าวสเปนเลยนะเช็คดูในกันข่าวแบ็คขวาเหรออ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมแต่ได้เดาคือถ้าบาร์เซโลน่าสนใจมันก็ต้องมีระดับมานะทีมระดับนี้อ่ะใช่ไหมคุณชยาถามว่ามาดริดเงียบเลยกระทั่งที่แบบเปเรสออกมาพูดเองว่ามันต้องมีบิ๊กดีลแน่ๆถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีเลยแต่ว่าสเปนเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าตลาดเขาปิดนู่นเลยอ่ะใจเย็นเดือนสิงหาคมนู่นมันมีบูมมาแน่ผมเชื่อว่ามีแน่ไม่ต้องห่วงเผลอๆไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยนะเห็นเงียบๆอย่างเงี้ยแบ็คขวาที่เขาพูดนะผมเจอแล้วนะอ้าวรอเน็ตแป๊บนึงโอเคเน็ตไม่ค่อยดีครับผมเปเรสบอกว่าน่าจะมีสตาร์มาเข้าเรอัลมาดริดแต่ว่าคนที่เป็นโค้ชอย่างคูเรโลเปเตกีบอกว่าถ้าตลาดปิดเราไม่ได้ใครก็ไม่เป็นไรนะอย่าเสียใครไปแล้วกันเท่าที่มีอยู่นะก็พวกที่มีอยู่ตัวรุกดีนะพวกแกเรตเบลเนี่ยก็พอโรนัลโดไม่อยู่เนี่ยเหมือนกับจะมีความหวังขึ้นนะน่าจะเล่นเป็นธรรมชาติน่าจะเล่นเป็นธรรมชาติคือไม่ต้องเก่งก็แบบอะไรเงี้ยต้องจ่ายให้มันอะไรอย่างงี้นะใช่อีสโก้ก็เก่งอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็พวกมาโกเซนซิโอพวกนี้เขาบอกว่ารอวันเติบโตก็น่าสนใจเรอัลมาดริดอ่ะคือมันระบบมันดีอยู่แล้วไงทางโรเปเตกีมาก็แค่สานต่อสิ่งที่ซีดานทำไว้แต่ต้องแก้ปัญหาหน่อยตรงที่ไม่มีโรนัลโดแค่นั้นเองใช่ใช่ถือเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันใช่ส่วนในข่าวที่ว่าปีนี้น่าจะขายเบนเซม่าได้นี่เขาก็ลุ้นกันนะคือแฟนเรอัลมาดริดไม่ค่อยชอบบาร์ซ่าหรอรู้สึกปะแต่จริงก็ยิงเรื่อยๆเหมือนกันนะแฟนเรอัลมาดริดไม่ชอบเบนเซม่าใช่ไหมเบนเซม่าก็ผมว่าก็คงไม่ขนาดนั้นนะคือไม่ชอบมันก็มีไม่ชอบแหละเพราะว่านักเตะในลาลิก้านะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่คนสเปน แล้วถ้าคุณเล่นไม่ดีอ่ะครับเละบอกแค่นั้นแหละอาจจะมีเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยไหมที่เขาเป็นเรื่องแบบกับไอ้มาเวน่าอะไรนั่นแหละใช่ใช่แต่ว่านั้นอันนั้นเคลียร์แล้วนะแต่ว่ามันเหมือนกับภาพโพสต์แบดบอยมันติดตัวมาแล้วอ่ะใช่แล้วมันก็มีช่วงที่เล่นไม่ดีจริงอ่ะเบนเซม่าแต่ว่าถ้าเล่นดีขึ้นมาก็โหโคตรเก่งอ่ะเนาะส่วนแบ็คขวาที่เขาถามมานะครับชื่อมูซ่าวาเก้นะถ้าชื่อผิดขอไปก็เป็นนักเตะอายุ19เองของเซเนกัลเขาบอกว่าจะเอามาเป็นแบ็คอัพของเซกิโรเบโตแล้วก็เนลสันเซเมโดครับผมส่วนเก่งไหมผมไม่เคยดูฟอร์มเหมือนกันแต่ว่าในฟุตบอลโลกเขาเป็นคนยิงใส่ญี่ปุ่นอันนี้ผมก็จำไม่ได้คือเอาตรงๆนะเซเนกัลแทบจะไม่ได้ดูแหละบอลโลกอ่ะครับผมก็คิดว่าคงจะมาเป็นแบ็คอัพมากกว่าเซเนกัลเหรอเป็นยังไงพี่ใหญ่ไหมโอ้ยไม่ตัวใหญ่ไหมเล่ากองหลังนะก็ดูให้หน่อยสิเขาบอกว่าเร็วเอาละยิบเลยทียิบเลยเห็นเปิดวิกิก็ดูส่วนสูงหน่อยเฮ้แต่ว่าถ้าเป็นเซเนกัลชุดแชมป์ให้ชุดแชมป์กลับไปเป็นชุดลุยฟุตบอลโลก2018เนี่ยเร็วหลายตัวนะกองหลงกองหลังกองกลางนี่เร็วมากครับฟูลแบ็กถ้ายิงประตูได้เจอญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นลูกที่เติมขึ้นมายิงแบบว่าเสาสองนะในมูซ่านี่แหละนะก็น่าจะเก่งแหละนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าข่าวลือหรือเปล่านี่ต้องไปตามอีกทีเขาบอกว่ามาจากสปอร์ตแล้วก็101เกรสโกแต่ว่าคนที่มารายงานของกรีฑาเป็นเดอะซันชันกำลังนิดนึงไม่ต่อให้แม่งเป็นข่าวจริงนะแบบว่าลือกันแบบสำนักข่าวดีแค่ไหนอ่ะคือถ้าเดอะซันเอามารายงานด้วยแม่งดูแบบไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาได้ไม่เลยนะแต่นางที่แบบอาจจะเป็นข่าวจริงก็ได้พิติมีคนฝากถามพิติครับถามคุณก้องบอกว่าพี่ติ๊กคิดว่ากองหน้าญี่ปุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะแจ้งเกิดในพรีเมียร์ลีกได้มั้ยครับโอ้โหชื่ออะไรนะมูโตะคนนี้มาจากไมซ์นะครับก็อันนี้ยอมรับตามตรงว่าดูฟอร์มน้อยมากแต่เท่าที่ดูศึกษาเนี่ยเหมือนกับไม่ใช่กองหน้าตัวเป้านะเหมือนพวก
กองหน้าในระบบ 4-3-3 ที่แบบจะได้ริมเส้นนะแล้วจะตัดเข้ากลางคล้ายๆกับไอชื่ออะไรนะของของเลสเตอร์อ่ะใครอ่ะวาดี้มาเรสหรือใครนี่ไอ้ชื่อมันติดที่ปากไงไม่ญี่ปุ่นน่ะเหรออ๋อชินจิโอกาซากิโอกาซากิโอกาซากิแต่ว่านะคือไม่ใช่หน้าเป้าจ๋าแบบนั้นใช่โอกาซากินี่เขาเป็นเหมือนม้าเขาแบบเทียบกันคือมันแบบเหมือนม้าเลยครับไม่ใช่คึกเหมือนม้าแต่ว่ามันแรงเยอะเหมือนม้าฟิตอะไรเงี้ยแต่มุโตเนี่ยเขาบอกมีความเร็วเขาบอกว่าคือมันมีแววตั้งแต่ตอนอยู่ FC โตเกียวแล้วแล้วก็พอไต่ระดับไปเล่นบุนเดสลีกาก็ผ่านสบายน่าจะโอเคผมว่านะนิวคาสเซิลเองต้องการตัวริมเส้นที่มันไวๆแบบนี้กองหน้าตัวเป้าเนี่ยเขามีแล้วมีในใจแล้วก็ไม่โคเซรูก็ดาวไวเกลปล่อยมิโตรวิชไปละตัวเรื่องมีอยู่แค่นี้แหละมีข่าวว่าจะเอาโซโลมอนลอนดอนก็ยังไม่ได้สักทีนะคือตอนแรกที่ผมเห็นภาพนะผมไม่คิดว่าเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเหมือนเป็นพวกเศรษฐีในเอเชียเห็นอะไรอย่างตัวไหมคอตั้งๆใช่ไหมสิครับแล้วแบบหุ่นแบบเหมือนมีตังเล่นกล้ามมาหน่อยอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นนะเหมือนเป็นพวกเศรษฐีแบบในเอเชียมากกว่าเป็นนักบอลแต่ว่าตัวนี้มีความเร็วนะแล้วก็พวกนักข่าวดีวอตเซอร์ที่เขาแบบว่าทำข่าวเนี่ยเขาก็เปรียบว่าสไตล์การเล่นคล้ายกับเคเบรามี่แต่ว่าไม่ได้เก่งเท่านะคือเบรามี่มันเร็วใช่ไหมแล้วมันแบบเล่นจากริมเส้นแล้วก็ตัดเข้ากลางได้เนี่ยคล้ายกันตำนานนักเตะลิเวอร์พูลนะฮะตำนานของคาดีฟเคยอยู่นิวคนนี้ผมว่าโอเคค่าตัวก็9ล้านปอนด์มันก็ประมาณก็คาดหวังก็ระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะเป็นของถูกและดีก็ได้ผมแฮปปี้นะแต่ว่าจริงๆต้องได้กองหน้าอีกหนึ่งตัวนะสำหรับนิวคาสเซิลนะครับครับผมมีอะไรอีกไหมนี่คุณพักวันบอกว่าอยากให้มาเชลซีเพราะว่าแนวทางการทำทีมซารีบุกพร้อมหมายถึงใครอ่ะอาจจะมายืนฟอลในแทนมูราต้าหมายถึงซาฮาแน่เลยอ๋อวินฟิดซาฮาวินฟิดซาฮายิงกองหน้าตัวเป้าได้ไหมมันเหมือนปีกผมไม่ค่อยเห็นฮะเขาเป็นพวกแบบยิงได้นะครับได้ไม่ดีกินตัวซะมากกว่าใช่มันจะเล่นงั้นมากกว่าแล้วมูราต้าไม่ปั้นต่อแล้วเหรอเฮ้ยมูราต้าของดีนะเกมกับอาร์เซนอลนี่ผมได้ดูครึ่งแรกเต็มๆครึ่งนึงนะของดีมูราต้านี่โอ้บอกเลยว่าตั้งแต่พลาดจุดโทษเนี่ยเสียคนไปเลยอะเสียความมั่นใจทั้งจังหวะจับบอลจังหวะเลี้ยงจังหวะยิงเนี่ยดูขาดความมั่นใจไปทุกอย่างเลยอ่ะใช่คือความมั่นใจมันสำคัญมากนะเห็นตั้งแต่ไอตอนที่มันโดนโจมตีตอนที่คอนเต้คุมนั่นแหละใช่แล้วไม่ได้ไปฟุตบอลโลกอีกแล้วเมียก็มาตั้งท้องอีกพะวงอีกคลอดลูกอีกนะครับนี่ส่วนคุณกอล์ฟวินบอกว่าสถิติของเมเยอร์นี่โคตรแจ่มแม็กซ์เมเยอร์นะครับคุณเอิร์นบอกว่าเชลซีจะมีใครมาอีกไหมครับเชลซีเหรอข่าวของเชลซีกองหน้าตัวเป้าไหมใครอ่ะมันมีข่าวลือกับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แต่ว่าล่าสุดไบเยอร์นมันก็ปฏิเสธแล้วเขาไม่ขายคือเชลซีเป็นทีมรวยเพราะฉะนั้นถ้าเอาก็ต้องเอาแบบดีๆนะเหมือนจอร์จินโญ่อะไรเงี้ยคงไม่เอาแบบโนเนมมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะยากหน่อยคืออย่าว่าแต่จะซื้อเลยนะตอนนี้ข่าวที่จะขายก็ยังมีอยู่บ้างพวกอาซาวิลเลียนหรือว่าแม้กระทั่งชิรูมีข่าวว่าอยากจะคุยกับผู้บริหารว่าตกลงเรื่องยอดกองหน้าว่ะผมมีบทบาทแค่ไหนวะเนี่ยอะไรแบบนี้นะแชมป์โลกอ่ะแชมป์โลกแบบยิงไม่ตรงเป้ายิงไม่เข้ากรอบไม่ต้องคนเยอะไม่ต้องเล่นเยอะคุณอภิชยาถามว่าสวัสดีค่ะพี่เจมส์จะกลับมาไลฟ์อีกไหมพี่เจมส์ไปสเปนแล้วนะครับเป็นประจำการที่สเปนแล้วกลับไปมีไลฟ์ทางเพจเขาด้วยใช่ไหมเขากลับมาแหละแต่ว่าอาจจะปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลได้ครับก็ติดประมาณ9เดือนติดตามพี่เขาทางหน้า Facebook แล้วกันเจมส์ลาลิก้านะครับก็เล่มเล็กสตาร์ซ็อกเกอร์รายวันนะมีคนถามว่าพี่ตีหายไปนานผอมลงป่ะเนี่ยอ้วนขึ้นดิครับผมไม่อยู่กลางคืนมากลางคืนก็กินกันเต็มที่อ่ะพวกน้องๆเวรดึกอ่ะแม่งพอถึงเวลาแบบทำอะไรเสร็จปุ๊บไปละขับรถตะเวนแถวเนี้ยเฮ้ยตะเวนทำอะไรกินสมฐานะมากเลยนะกินผมกินบะหมี่กินอะไรแถวเนี้ยแต่ถ้าวันไหนดิ๊กอยู่ก็พิติพระราม9หน่อยอะไรเงี้ยไปทำอะไรพี่ไปทำอะไรมันมีบะหมี่ข้อสอบอยู่ไม่ได้ไปแวะไม่ได้แวะคือถ้าผมอยู่เวรดึกไงน้องๆมันทำอะไรกันไม่ได้แล้วผมไม่ยอมพี่เป็นคนดีจริงๆไอ้หัวล้ออะไรดีกะน่าเกลียดว่ะมูโตเล่นดีครับใช่ครับคุณอลงกรบอกมูโตเล่นดีใช่คือเล่นดีอ่ะคือตอนที่ย้ายเนี่ยแฟนไมค์เขาก็มาเข้ามาถล่มไอจีเลยนะแบบโชคดีนะขอให้โชคดีขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่แบบช่วยทีมอะไรเงี้ยครับคือถ้ามันไม่ดีจริงเขาก็ไม่ได้มาอะไรขนาดนั้นถูกป่ะแต่แฟนนิวอ่ะมูโตมันลงภาพแบบไปจับหอยที่แบบจับอะไรนะจับหอยจับปูอลาสก้าอะไรเงี้ยตอนที่พักเบรกอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยมันเข้าไป
เวลคัมทูนิวคาสเซิลเต็มแล้วมุโตแต่จีมุโตอ่ะมันก็ถือกุ้งถือปูใช่ไหมเป็นภาษาญี่ปุ่นตลกว่ะอันนี้ตลกนะคือผมเข้าใจนะแฟนบอลมันเถอะไงพอมันเข้าไปในไอจีได้ปุ๊บมันก็แบบเฮ้ยเวลคัมทูนิวคาสเซิลเมื่อไหร่จะชูเสื้ออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นมุโตแบบเฮ้ยอะไรวะกุ้งถือกุ้งอลาสก้าอยู่อ่ะเออตลกดีมีคนเล่นนะคุณที่โทรบอกว่ายูโรป้าเนี่ยถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะเพราะเตะวันพฤหัสยิ่งเข้ารอบลึกๆเนี่ยยิ่งเสียเปรียบเลยก็ไม่แน่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งแต่ถ้าเกิดมองมุมที่ว่าทีมนี้ยูโรป้าจะตัดทิ้งไปเลยหมายถึงว่าไม่ได้เน้นอ่ะมันก็จะเป็นข้อได้เปรียบไม่เอาเลยถ้าไม่เอาเลยไม่เอาเลยแต่ว่ายูโรป้าตอนนี้นี่อูไนเอาผมว่าเอามันคือทางลัดไปแชมเปี้ยนลีกด้วยนะแต่ว่าทีมใหญ่อ่ะคือถ้าเล่นยูโรป้าเอาจริงๆนะขุมกำลังไม่ได้เปรียบทีมเล็กไม่จำเป็นต้องจัดเต็มทุกนัดในรอบแรกก็ได้เอาตัวรอดประคองให้มันเข้ารอบอะไรเงี้ยแล้วถ้าลึกๆแล้วอันนั้นค่อยจัดเต็มดีกว่าแต่ก็ต้องรอดูไอ้พวกแชมเปี้ยนลีกที่ตกลงไปด้วยใช่ใช่ใช่มันจะมีใครมาเพิ่มไอ้พวกอันดับ3ใช่ไหมในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อกี้เห็นมีถามมาเหมือนกันว่าถ้าอาร์เซนอลจบที่3ยูโรป้าเนี่ยจะได้ไปเล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีกวะอันนี้ไม่รู้จริงๆหรือว่าแซวคนดิ๊กเล่นนะแซวแน่นอนนี่คุณสหพงษ์ถามว่าบาร์ซ่าจะขายเดมเบเล่แล้วไปซื้อปอกปาจริงไหมครับล่าสุดมันมีข่าวนะครับว่าไม่ใช่ข่าวสิคุณพ่อของเดมเบเล่ไม่ใช่คุณพ่อของปอกปาของใครปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองไม่เกี่ยวทำไมยังไงเขาไปลงภาพใน Instagram เมื่อคืนนี้เองหรือว่าเมื่อช่วงเย็นของบ้านเขามันเป็นเรื่องหันนะครับปรากฏว่าเป็นแบบปาร์ตี้เล็กๆมีโอบาเมยองลูกชายของเขามีลากาเซตมีใครอีกอะมีแกรนดูซี่นักเตะใหม่ของอาร์เซนอลแล้วก็มีเฮลิกมาคีตยานแต่ปรากฏว่ามีอีกคนนึงครับครับเดมเบเล่ครับไปอยู่กลางวงเลยอ่ะไอ้เหอะมันเลยถูกมันเลยถูกจับไปโยงว่าอันไปเกี่ยวอะไรอ่ะทำไมไปอยู่ในวงอันดงนักเตะอาร์เซนอลเนี่ยเพราะว่าก่อนอันนี้มันมีข่าวลือว่าบาร์ซ่าก็อยากขายอาร์เซนอลก็อยากได้เอางี้ไหมอาร์เซนอลบอกว่าเดี๋ยวแถมลัมซี่ให้แล้วบวกเงินอีกสัก30 ล้านยูโรแลกกันก็มีข่าวว่าเป็นแบบนั้นแล้วยิ่งมันมีข่าวว่าไอ้แล้วยิ่งมันมีภาพหลุดมาแบบนี้อีกเนี่ยก็เลยถูกจับเชื่อมโยงกันว่าโอ้นี่มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดจะมองอีกมุมนึงก็คือเดมเบเล่เขาซีกับโอบาเมยองด้วยแต่เขาเล่นกันแค่ปีเดียวเองนะยังไม่ขายหรอกมั่นใจว่ายังไม่ขายแต่ว่ามกราคมหรือว่าปิดซีซั่นหน้าเนี่ยมีสิทธิ์ครับผมว่าเพราะว่าการแข่งขันตอนนี้ในบาร์ซ่ามันไม่ได้มองว่าเดมเบเล่มาแทนอาร์เอเนมาแล้วอ่ะใช่ใช่มันมีเมาคอมอยู่ใช่ไหมใช่ครับมีใครอีกแล้วดูพฤติกรรมเดมเบเล่ก็ชัดเจนอ่ะเออแล้วเทียบกับเมาคอมอ่ะนะใช่แล้วก็ตัวนักเตะเองก็มันไม่ได้ปีที่แบบจบปีแล้วจะมีบอลโลกหรือยูโรเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เดิมก่อนได้ไม่จำเป็นต้องรีบเพื่อลงสนามต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ปีที่แล้วแต่จริงปีที่แล้วโอกาสก็มีแต่ไปเจ็บแล้วมันก็ทำได้ดีในระดับนึงด้วยแต่ว่าด้วยค่าตัวหรือว่าความคาดหวังมันยังไม่ถึงตรงนั้นไงเออแล้วในบอลโลกจริงๆแล้วเลยกับทีมชาติฝรั่งเศสก็ถูกมองว่าเป็นตัวหลักได้เลยแต่ว่าพอเข้าจริงไม่ได้ใช่สุดท้ายเป็นมาตุยดีใช่ไหมสำคัญเรื่องแท็กติกด้วยใช่ใช่มันเป็นคนที่พยายามไปกับบอลตลอดคือการเล่นเป็นทีมยังไม่ค่อยมีคือตั้งแต่บาร์ซ่าแล้วครับผมนี่เขาถามว่าเหตุผลลึกๆที่ปาลินโยไปจากบาร์เซโลนากลับไปที่จีนคืออะไรครับคุณไปมีอะไรมีเหตุผลอะไรไหมปาลินโยใช่ไหมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของบอร์ดบริหารเองนะปาลินโยคงไม่อยากจะย้ายไปหรอก หรือไม่นะอาจจะมีการตกลงไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าซื้อมาปีนึงแล้วปล่อยคืนหรือเปล่าอันนี้เราอาจจะไม่รู้เลยยืมเลยแต่จริงคือสอบผ่านใช่ไหมปีแล้วเล่นดีปะผมว่าเหนือความคาดหมายดีกว่าว่าถือว่าเล่นดีนะแต่ผมว่าชอบปอลิโยฟอร์มเราอยู่โคลินเทียนส์มากเพราะว่าเล่นดีมากย้อนไปก่อนมาสเปอร์อีกใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยมีข่าวกับบาร์ซ่าด้วยสุดท้ายมันไปสเปอร์แล้วเป็นไงไปจีนเจ๊งนะตอนนี้ก็ไปนะรอดประตูหยกอยู่ที่จีนนะฮะคือถามว่าไปจีนทำไมผมไม่ทราบเหมือนกันนะอาจจะเป็นเรื่องของข้อตกลงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จริงแต่ถามว่าถ้าเก็บไว้ดีไหมก็ดีแต่ผมว่าเขามีจุดเด่นที่แบบเติมขึ้นมายิงประตูได้นะใช่แล้วก็คือมันเป็นจุดเด่นที่ขนาดเมสซี่ยังเคยชมเลยว่าเอ้ยมันเข้ากับบาร์เซโลนาเขาให้ตกใจเหมือนกันที่ไปเร็วอ่ะเขาให้ฉายาว่าแบล็กแลมพาร์ดแบล็กแลมพาร์ดเลยนะก็ที่พี่ตีบอกเติมมายิงประตูเหมือนแลมพาร์ดไหมแบล็กแลมพาร์ดแบล็กแลมพาร์ดแต่ก็ได้อาตูมาแทนใช่ไหมได้อาตูมาแทนใช่ครับตูนี้ก็ไม่รู้ว่ายาวๆจะเป็นไงนั่นเลยสิฮะคุณมดบอกว่า
เชลซีมีแต่ข่าวเพิ่งได้คนเดียว2คนแล้วจอร์จินโญ่กับใครล็อบกีนได้ฟรีโรเบิร์ตกรีนเอามาทิ้งทวนท้ายอาชีพหน่อยเอามาเป็นแบ็คอัพหน่อยเผื่อเล่นลีกคงลีกคัพอะไรเงี้ยคือทรงบอลเชลซีเดี๋ยวไปรอดูนัดเจอไอ้แมนซิตี้เดี๋ยวจะรู้ว่าถ้าเจอวันอาทิตย์นี้แล้วใช่ไหมหรือวันเสาร์วันอาทิตย์นะน่าจะวันอาทิตย์3ทุ่มไปดูว่าถ้าเจอกันอย่างจริงๆจะเป็นไงแต่ถ้านาโปลีกับซิตี้ที่เคยแข่งกันมาเป๊ปกับซารีนี่กินเงินไม่ลงอยู่แล้วครับแต่นี่มันเปลี่ยนทีมแล้วไงใช่นี่คุณเลสตีถามว่าจอร์จินโญ่กับเดอบรอยเนี่ยถือว่าเป็นสไตล์เดียวกันปะคนละสไตล์คนละสไตล์นะครับคนละสไตล์เดอบรอยนี่เป็นพวกเพลย์เมเกอร์เนาะเดอบรอยจะเป็นเพลย์เมเกอร์ที่ถ้าส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเรื่องเทคนิคอะเฉพาะตัวเป็นรองเวสลีย์ไซเดอร์แต่สไตล์การเล่นมันค่อนข้างคล้ายกันมากจะเติมมายิงส่วนไอ้จอร์จินโญ่มันเป็นดิฟไลนิ่งใช่อารมณ์จะเหมือนปิโลแต่ไม่สุดใช่ตัวคุมจังหวะไม่ใช่กลางรับอะไรแบบนั้นแต่ก็เป็นกองกลางที่แบบกลางมันสมองทำเกมจากแนวรับมากกว่าประมาณนั้นนะครับโมราต้าจะเป็นตอร์เรส2ไหมครับมีสิทธิ์ทำมันเล่นไปคือมันดูเป็นคนละคนไปเลยอ่ะดูเป็นคนละจากยูเวนตุสมาเชลซีอ่ะค่าตัวแพงกว่าด้วยนะใช่ตอร์เรสตอนนั้นก็โอ้โหตอนอยู่ลิเวอร์พูลยิงยังไงก็เข้าใช่พอมาเชลซีกลายเป็นแบบไม่เข้าระบบมันก็กลายเป็นดับไปเลยเสียใจนะใช่แต่ว่ามันต่างกันนะเพราะตอนตอร์เรสมาเชลซีตอนแรกๆเนี่ยมันเห็นเลยครับคือแบบมันสะดุดเลยอ่ะใช่ใช่แต่ว่าโมราต้าปีแล้วช่วงต้นมันยังมีหลอกอ่ะ15 เกม 10 เกมแบบมันดีแต่ว่าหลังจากตัวอย่างอ่ะมีหลอกอ่ะสักประมาณตุลาพฤศจิกายนเขาถึงจะแบบหายไปเลยหลังตัวอย่างมีหลอกไงมันจะดีแต่จริงๆมันไม่ดีทั้งเรื่องอะไรไม่ตรงปกนะไม่ตรงปกโอ้เทพเจ้าของการโหม่งเลยอะโมราต้านะเบอร์9ที่ถือว่าเป็นอาถรรพ์ไหมของเชลซีเนี่ยโอ้โหเพราะว่าเบอร์9หลายๆคนนี่ก็มาดับของเชลซีนะตั้งแต่ด็อกบาร์ปะด็อกบาร์ผ่านด็อกบาร์สร้างมาตรฐานไว้ไงไอ้ด็อกบาร์เขาใส่เบอร์อะไรด็อกบาร์ไม่เบอร์9ไม่เหรอไม่ใช่จำไม่ได้เหมือนกันไม่น่าใช่เดี๋ยวเซิร์ชไปก่อนแต่ว่าเบอร์9หลายๆคนของเชลซีนี่ก็ถือว่าสอบไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่คาลิบูลาดูใส่มาเข้าคิดว่าจอมกระดูกเดี๋ยวตอบคำถามก่อนว่าคิดว่าจะเป็นตอนนี้น้องมาเบอร์11เออน้องมาเบอร์11ไม่ใช่เบอร์9เอ๊ะแล้วเบอร์9ที่สร้างมาตรฐานวันนี้ใครวะมันเห็นไอ้โบ๊ทมันพูดอยู่วันนั้นน่ะนึกไม่ออกเหมือนกันนะแต่เท่าที่ผมจำได้ดูเคสโปเปล่าวะเคสโปเบอร์อะไรวะแต่เคสโปตอนมานี่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับตอนอยู่อินเตอร์เขาก็ไม่เล่นได้ไม่เท่าตอนนั้นนะโอ้ดับเลยตอนอยู่ลาซิโอเก่งมากถือว่าแป๊กเหมือนกันมียังไงก็เข้าอ่ะเนาะวันนี้ไม่ได้พูดถึงลิเวอร์พูลเลยมีคนถามว่าลิเวอร์พูลจะได้อีกสักตัวไหมลิเวอร์พูลเนี่ยมีตอร์เรสไงล่ะมีเคสมันโอ้อิบูรารูทก็เป็นกองหลังทะลึ่งมาใส่เบอร์9แล้วก็สตีฟซิดเวลครับอะไรวะเนี่ยแต่ละคนกับเบอร์9เลยแหละถือว่าเป็นอาถรรพ์พ่อๆกับอาร์เซนอลเลยนะมีจิมมี่ฟอยด์ฮัสเซลแบงค์ด้วยอ๋อไอ้เบอร์9ใช่ที่ดีสุดก็จะเป็นฮัสเซลแบงค์นั่นแหละนึกไม่ออกไปจำเป็นป็อกบาไปจำเป็นด็อกบาลาดาเมนฟันเก้าคือมันก็มีดีมั่งไม่ดีมั่งสลับไปนะแต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นเบอร์ที่แบบเบอร์ขึ้นชื่อของเชลซีอ่ะเบอร์นี้แบบไม่ใช่เบอร์ดีอ่ะง่ายๆพ่อๆกับอาร์เซนอลเลยครับแล้วก็พอกันสำหรับอาร์เซนอลเบอร์9ตอนนี้ใครตอนนี้เป็นลากาเซตไม่ดีอ่ะก็ดีแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่แต่ละคนที่บอกเลยว่ายังไงแย่เขาขายแย่ไปต้องลงมีข่าวลิเวอร์พูลไหมเขาถามลิเวอร์พูลเนี่ยเมื่อวานนี้ผมคุยกับพี่เต็กไปเดี๋ยวมาเล่ากันอีกสักรอบก็แล้วกันเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมที่เมืองอะไรผมไม่แน่ใจนั่นแหละเดี๋ยวจะไปเจอกับนาโปลีเหรอใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วเสาร์แล้วทีนี้เนี่ยเฟกี้ที่ได้พักร้อนหลังจากบอลโลกเนี่ยเหมือนเขาก็ไม่ได้ไปไหนเขาก็อยู่ฝรั่งเศสแหละมันเลยมีข่าวเลยว่าเดี๋ยวนัดเจอกันที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วลิเวอร์พูลเฟคีก็เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่าจะพยายามถ้าเกิดจะคุยเนี่ยต้องคุยให้ได้ภายในวันเสาร์วันนี้นี่แหละคือหลังจบเกมเนี่ยต้องคุยแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะบินไปกลับอังกฤษแล้วพี่เจกเลยบอกว่าเนี่ยเสาร์เนี่ยรู้กันว่าจะได้หรือไม่ได้น่าจะเป็นเส้นตายเดดไลน์สุดท้ายแล้วล่ะสำหรับดีลของเฟคีนะครับแต่จริงๆถ้าไม่ได้นะมันโอเคมันถ้าได้มามันดีขึ้นแน่นอนแหละแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็ที่มีอยู่ตอนนี้มันก็เป็นทีมที่ถือว่าน่าดูแล้วนะใช่ผมว่าก็เยอะมากเลยนะยิ่งในระบบ 4-3-3 เนี่ยแนวลุก3คนยึดตัวจริงได้อยู่แล้วแล้วก็มีเป็นชาคิลี่เป็นตัวแซนบายมีสเตอร์ลิชมาอีกคนนึงอีกถ้าเกิดสเตอร์ลิชฟิตเนี่ยก็โอ้แถมได้สบายเหมือนกันฉะนั้นแนวลุกผมว่าไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่ตรงกลางเนี่ยโอ้ที่เบียดกันลงจะไม่มีที่เล่นอยู่แล้วนะครับใช่มีใครบ้างอะฟาบินโญ่เกอิต้ามีใครอีกนะเฮนเดอร์สันจอร์จินโญ่มิวเนอร์ไหม
บิลเนอร์อาดัมบาราน่านี่6คนเลยนะครับเสียเอเบอร์ชานไปก็จริงหรือว่าเนี่ยเทียบเลย6คนแต่ใช้แค่3คน มันก็พอนะเหมือนทำกันบ้านลิเวอร์พูลมาดีมากมีบอกว่าคุณกรวิทย์บอกว่าชอบมากมูโต้สกิลจบให้โคตรโกงอันนี้มันการ์ตูนป่ะยูกิอะไรป่ะผมไม่ได้อ่านนะแต่คุ้นๆอยู่ครับอันนี้น่าจะตลกนิดนึงจะตลกนิดนึงเออก็คนละมูโต้กันนะฮะอะไรเนี่ยถ้าเฟคีเก่งจริงอะไรเดี๋ยวมีคนพิมพ์มาถ้าเฟคีเก่งจริงทำไมไม่มีทีมใหญ่ทีมไหนยื่นซื้อใช่ใช่เจ็บเนี่ยมันมีความเจ็บมีกระดูกปลอกนะมีประวัติเจ็บแล้วก็เห็นอยู่คือทุกคนเห็นอยู่ว่าลิเวอร์พูลยื่นขนาดนี้ลียงมันยังแบบเคี้ยวอ่ะแล้วจะมายื่นทำไมคือรู้อยู่แล้วว่ายังไงนักเตะมันอยากไปลิเวอร์พูลแล้วต้องยื่นระดับแบบ90 100ล้านอะไรเงี้ยถึงจะได้เขาก็ตัดประเด็นไปเลยก็ไม่ต้องไปสนใจเลยอะไรแบบนี้โอลาสเนี่ยเคี้ยวเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะซื้อขายแต่ว่าไอ้เรื่องการย้ายไปก็ต้องรอที่เด็กคุยกับพี่เต็กใช่ไหมวันเสาร์เดี๋ยวผมไปเก็บข่าวที่เหลืออีกสักอันแล้วกันนะได้ครับยังมีอีกอันสรุปหน่อยครับมีอะไรน่าสนใจมีฟูลแลมเนี่ยที่คว้าอัลฟี่มอร์สันเตรียมไม่ได้ใช้เลยที่มาจากส่วนซีนะฟูลแลมก็เป็นทีมน้องใหม่แต่หน้าเก่าใช่เจ้าของเขารวยมากนะชาอิดขาเนี่ยเป็นเศรษฐีของอเมริกาครับเขาบอกว่าตามการจัดระดับของ Forbes นิตยสารเกี่ยวกับเรื่องการเงินอ่ะรวยอันดับ40ของโลกเว้ยคือคนบนโลกเนี้ยมันรวยเยอะแยะคือถ้าติดสัก1ใน100คือสุดยอดแล้วอ่ะดิกนี่ก็อันดับเท่าไหร่80หรือ70นะจากข้างล่างนะครับดิกรวยนะเพราะเห็นขยันทำเว็บอยู่แล้วเฮ้ยยังไงเนี่ยก็นั่นแหละฟูลแลมก็เลยหลายคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยฟูลแลมทีมเพิ่งเลื่อนชั้นทำไมเสริมทัพเยอะก่อนหน้านี้ก็ได้ชองมิเชลเซรีใช่ไหมที่มีข่าวของบาซ่าสุดท้ายไปซื้อไปฟูลแลมไปได้อเล็กซานเดอร์มิโตวิชมาเนี่ยอันนี้27ล้านปอนด์นะเฮ้ยไม่ธรรมดานะนั่นแหละเพราะเจ้าของเขารวยไงอันเดเชเล่อันเดเชเล่ยืมมาแต่ว่ามีออปชั่นซื้อขาดแล้วก็ล่าสุดอัลฟี่มอร์สันที่สวอนซีตั้งค่าตัวไว้15ล้านก็ไม่ต่ออะไรก็ซื้อมาได้เลยครับก็ถือว่ามีเงินไงเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่บอกว่าฟูลแลมเสริมโหดใช่ครับเสริมโหดใช่ใช่เพราะว่าพรีเมียร์ลีกมันเป็นสงครามที่โหดมากตอนนี้แล้วยิ่งบรรดาทีมน้องใหม่ด้วยนะถ้ากิจจะอยู่ต่อเลยมันก็ต้องเสริมอีกเยอะแหละผมชอบวูฟส์สุดละโปรตุเกสเต็มไปหมดเลยสปอร์ตเดย์โปรตุเกสวูฟส์น่าจะเปลี่ยนชื่อไปเลยนะที่เกิดครึ่งทีมเลยนะรวมโค้ชด้วยใช่ป่ะโค้ชต้องเป็นโปรตุเกสเอ็นโดเอสเปริโตซันโตจะ10คนเลยมั้งเนี่ยรวมโค้ชรวมนักเตะเนี่ยอาร์เจนตินายังไงยอดคุณซื้ออย่างซานเปาลีเรียกทางไปแล้วครับก็ยากไปแล้วก็แต่งตั้งคนมาคุมชั่วคราวแต่งคนเดียวกลัวมันจะแบบเหงาเลยเอามา2คนระดมสมองเนี่ยก็มีสตอมหน่อยปาโบไอมานะครับตำนานนักเตะที่เป็นไอดอลของลีโอเนลเมสซี่ครับแล้วก็ลีโอเนลสกาโลนี่อันนี้ก็เป็นอดีตนักเตะดังของลาโกรุญญาที่ผมไม่ทันอันนี้ก็เคยไปอยู่ลาซิโอด้วยเคยอยู่นะครับก็จะมาคุมแทนชั่วคราวแทนซาปอลีนะครับก็จริงๆสคาร์โลนี่เป็นกุนซือทีม U20 อยู่แล้วนะครับส่วนไอมาก็เป็นผู้ช่วยนะครับทั้งคู่ก็มาคู่กันเลยแล้วก็จะมาคุมทีมแบบชั่วคราวในนัดกับกัวเตมาลาวันที่7กันยายนนะครับก็คงจะไม่มีปัญหาอินดี้แล้วมั้งพอเมสซี่เองก็ให้ความเคารพไอมาอยู่นี่ใช่ครับและไอมาเขาจะแบบว่าไอ้นี่เหรอฮะยังไงครับเขาเพิ่งแกว่งสตาร์ทไปเนี่ยสถิติเขาเล่นต่อเนื่องมากนะ3ปีหลังเล่นไป1นัดเนี่ยโดยเฉพาะมาโด่งดังในช่วงท้ายกับทีมจากมาเลเซียจริงเหรอเขาอยู่มาเลเซียเหรอเคยมาอยู่มาเลเซียเคยมาอยู่ยาโฮมั้งใช่ไหมไม่แน่ใจผมติดภาพเขาตอนอยู่มาเลเซียอย่างเดียวใช่ใช่จ้าโฮอุ้ยเมื่อหลายปีก่อนแล้วลงเล่นไปแป๊บเดียวแต่ว่าจริงๆเขาเป็นสตาร์ของลิเวอร์พูลดังกับลิเวอร์พูลแล้วก็มาเลเซียดึงมาแล้วลิเวอร์พูลก็ดึงไปในช่วงท้ายอาชีพนานเล่นแค่นัดเดียวใช่คือเหมือนดึงไปปิดไปแขวนสตาร์ทที่สโมสรเยอะไอ้มากเหรอไม่ค่อยเจ็บหรอกแต่เขาอายุเยอะไงช่วงท้ายอาชีพแล้วส่วนสกาโรนี่นี่ก็คุ้นๆอยู่แหละอย่างที่บอกไว้ใช่ก็ไปดังบาเลนเซียแล้วก็ไปซาลาโกซาช่วงนึงจะมีนักเตะอาร์เจนตินาเยอะมากไอ้มากก็เป็นหนึ่งในนั้นซาลาโกซาตอนนี้ไม่รู้ตกไปอยู่ไหนแล้วก็เป็นทีมเก่าของดาบิดบีย่าไงซาลาโกซาก็บาเลนเซียก็รู้สึกจะยุคแชมป์หรือมั้งที่ราฟาคุมใช่ใช่จะมีใครอีกวะมีลูเบนวาราจะมีลูเบนวาราจะกับดาวิดอาเบด้านั่นแหละแถวๆนั้นอ่ะก็คือวิเซนเต้ใช่มีวิเซนเต้วิเซนเต้โรดิเกสซ้ายใช่ไหมซ้ายก็นี่คือข่าวทั่วๆไปนะครับอาร์เจนตินานี่ได้
พาโบยมากกับลิโอเนลสคาโรนี่มาคุมเขาบอกว่าคุมจนถึงแค่จบปีนี้ถ้าหากว่าผ่านโปรก็อาจจะมีการแต่งตั้งถาวรต่อไปครับผมเรายังพูดอะไรมากไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นเขาทำทีมเหมือนกันไม่เคยเพราะไปคุมชุด20แล้วไม่แล้วมีแย่กว่าซาเปาลีกันไม่น่าจะมีแล้วนะแล้วที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้คุมทัวร์นาเมนต์สำคัญด้วยนะสำหรับทีม U20ของสคาโรนี่นะโอ้ไอพวกเมซ่าที่หนาวไปนะไม่รู้ว่าจะติดอยู่ว่านะปรากฏว่าปาบอลเมซ่าแม่งกลับมาอีกปวดหัวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันอาจจะแบบมันจะเป็นน้องรักของแค่หลายๆคนจริงๆนะนี่คุณรันถามมาว่าอยากให้พี่ลองแบบวิจารณ์หน่อยว่าแนวรับของทีมไหนในพรีเมียร์ลีกดูดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนเนี้ยกองหลังพี่ติคิดว่าใครเฉพาะกองหลังเหรอโอ้โหแม่งพูดยากว่ะเฉพาะกองหลังเหรอเอาใครดีอะไลน์อัพทีมใหญ่แมนยูก็วิเคราะห์ไปแล้วใช่ไหมลิเวอร์พูลไหมลิเวอร์พูลโอ้ลิเวอร์พูลมีลิเวอร์พูลมียอดกองหลังนะลอฟเรนไม่ใช่ฟันไดเขามีฟันไดกับเดียร์ลอฟเรนคู่นี้ถ้าดูจากชื่อชั้นอะผมโอเคนะลอฟเรนช่วงหลังดีขึ้นแล้วแต่มันไม่ดีตรงไม่น่าไปชมตัวเองมันเลยแบบเสียเหลี่ยมหน่อยแต่จริงคืออยู่เฉยๆคนเขาก็รู้แล้วว่าดีขึ้นใช่ฟันไดเก่งแต่ผมว่าของแมนซีโหดกว่าด้วยความที่ว่าระบบทีมเขาแบบมันทำให้คู่แข่งมันเติมขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวเพราะเกมรุกเขาดีไงมันเลยทำให้แบบแนวรับเขาอะบุกขึ้นได้มากกว่าทีมอื่นตลอดมันก็เลยกลายเป็นว่าดูครบเครื่องกว่าทั้งรุกทั้งรับอะไรเงี้ยแต่มันพูดยากนะทีมใหญ่ๆมันก็ดีหมดอย่างสเปอร์ก็ยังถือว่าดีนะสเปอร์ก็ดีผมชอบสเปอร์ผมชอบกองหลังสเปอร์ถ้าเกิดอันเดอร์เวลแบบเคลียร์ปัญหาได้นะก็ดีอาร์เซนอลใครคู่กลางตอนนี้เป็นมูสตาฟีกับโซคราติสคือถ้าเป็นแมนเรียกโคตรยากเลยถ้าเป็นสกิลเฉพาะนักเตะนะผมว่าลิเวอร์พูลแข็งแกร่งเกมรับนะแต่ว่าถ้าพอเล่นเป็นทีมนะอย่างที่พี่บอกแมนซิตี้มันจะดูโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปแบกหนักมากนะใช่อันนี้พูดยากแต่ว่าเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวต้นซีซั่นมันจะเห็นแววขึ้นนะเมื่อแพงหลังสเปอร์ก็โหดใช่ผมก็ชอบแพงหลังสเปอร์พี่เสือโจดก็ทักทายนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมอ่ะมีอะไรไหมมีข่าวเด่นๆอะไรไหมไม่น่าจะมีแล้วนะผมว่าข่าวใหญ่ก็นั่นแหละเรื่องของอีกวาอินนะวันนี้คุณชัญญาถามผมว่าคุณดิ๊กครับครับเอาไหมโอดอยดาวรุ่งของเชลซีเล่นดีมากเล่นดีมากจริงไม่เห็นรองรับเลยเป็นปีกซ้ายดาวรุ่งนะครับผิวสีนะโอ้อายุ17หรือ18เลยแหละประมาณนี้เองอ่ะเอาเบเรนปวดเลยครับเบเรนที่ว่าไวๆนี่ก็วิ่งแบบลิ้นห้อยเลยครับไม่อยากเล็กเลยถ้าเกิดเป็นพวกแบบลิสไตเนอร์มาประกบนี่สู้ของสเปอร์ได้ไหมเอ็นคูดูอ่ะก็แจ้งเกิดเหมือนกันนะจริงเหรอเออยังไม่ได้ดูเอาล่ะทุยคิดว่าจะดูแล้ว ขอข่าวผลงานพี่เจิดและแลมพาร์ดคุมทีมหน่อยครับก็เดี๋ยวพี่แลมคืนนี้นี่ใช่ไหมดาร์บี้อ่ะดาร์บี้ผมดูก่อนนะเจอใครผมจำไม่ได้แล้วแชมเปี้ยนชิพไปเยือนเรดดิ้งนะครับแชมเปี้ยนชิพนะก็ดูแล้วกันของเขาเยอะอยู่นะแลมพาร์ดเนี่ยเขาผ่านเกมระดับสูงมาเยอะอเป็นผู้จัดการทีมก็น่าจะถ่ายทอดอะไรลูกทีมได้มั่งนะใช่แล้วเจอโค้ชเก่งๆก็เยอะมากเหมือนกันนะส่วนพี่เจิดคุมเรนเจอร์อยู่ก็เท่าที่ดูตอนนี้ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะผลงานดีแต่ว่ามันก็ต้องไปว่ากันในช่วงเปิดซีซั่นอ่ะครับขอแค่จบที่2อ่ะต่อจากเซลติกผมว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าลีกสกอตแลนด์มันก็เนี่ยมีอยู่เท่านี้มันจะมีตัวเสริมก็พวกฮีเบอร์เนียนอัลเบอร์ดีนฮาร์ทอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็สุดท้ายก็2ทีมอยู่ดีอ่ะเซลติกกับเรนเจอร์นะครับครับมี SMS คอมเมนต์อะไรที่น่าสนใจไหมคอมเมนต์ติด SMS พยายามไล่อ่านเรื่อยๆนะครับขนาดเซริตได้ฟรียังพาปวดหัวมาถึงทุกวันนี้เฟคี50บวกจะขนาดไหนนะครับหมายถึงสภาพร่างกายใช่ไหมสภาพร่างกายเออแต่เซริตตอนนั้นไม่ได้ฟรีมั้งซื้อมาตอนจากเชลซีใช่ไหมเออผมไม่มั่นใจเอาล่ะแต่เขาไปจับแมนซิตี้มาเชลซีฟรีใช่ไหมไม่แน่ใจแต่รู้สึกจะไม่ฟรีนะฮะแต่ว่าเซอริตตอนนี้ฟิตแล้วนะแล้วก็เห็นช่วงปีซีซั่นเล่นดีด้วยจากที่มีข่าวว่าจะย้ายก็อาจจะไม่ได้ย้ายก็ได้นะจะเก็บไว้ก่อนมีคนพูดถึงเฟกีใช่ไหมเรื่องหมอที่ไปตรวจร่างกายแล้วประกาศว่ามีผลจากการผ่าตัดอ่ะใช่ไหมจริงพวกนักบอลนี้ต้องเข้า MRI ทั้งตัวเกือบทุกคนเลยนะครับนะครับมันเห็นชัดหมดแหละก็อาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้ว่าเขาอาจจะไปเจอแล้วบางอย่าง yeah. ที่มันอาจจะยังไม่โอเคอ่ะเป็นเหตุผลให้ลิเวอร์พูลต่อรองอีกรอบนึงเพราะว่า MRI มันถ้าวิเคราะห์ดีๆมันก็เห็นหมดว่ามีจุดตรงไหนบ้างที่ไม่สมบูรณ์ใช่ๆๆก็ตามข่าวเขาบอกว่าอะไรนะตกลงค่าตัวได้แล้วถึงค่าตัวร่างกายเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าตัวร่างกายเสร็จฝั่งลิเวอร์พูลไม่มั่นใจขอต่อรองอีกรอบแล้วกันจากที่ตกลงกันไว้แล้วเนี่ยขอลดได้ไหมมันเลยเป็นเหตุผลให้แบบฝั่งลีโยเขาโกรธมากแล้วก็ออกมาประกาศจะเป็นทางการอะไรพวกนี้
สเตอริดซื้อมา13ล้านนี่ไงคุณกิติพงศ์ให้ข้อมูลแล้วนะคุ้มนะตอนที่ซื้อมาแล้วปีที่โรเจอร์เกือบพาทีมคว้าแชมป์อ่ะ13 14ป่ะใช่ป่ะมันเล่นกับซัวเรสเล่นกับซัวเรสเล่นกับคูตินโญ่นะปีนั้นผมจำแม่นเลยยิง21ประตูใช่ป่ะเออซัวเรสยิง31อ่ะ2คนยิงรวมกัน52ลูกใช่ก็คือเป็นผมว่าคุ้มนะแต่ว่าคือมันร่างกายมันเปราะแค่ซ้อมยังเจ็บเลยและไอปีที่แล้วอ่ะที่ปล่อยไปเวสต์บอมแบบยืมตัวแม่งเล่นนะที่2มันเจ็บแล้วตลกมากเลยใช่ๆเขาเจ็บเองขึ้นนะเจ็บแบบวิ่งๆอยู่ก็ตึงขึ้นมาเลยเขาเรียกกระดูกยุงผมจริงนะกับดียาบี้นี่โหสู้กันซิเซ่คนซิเซ่นี่หักหมดแล้วหรือคอไม่หักคอที่หักเลยครับคอหักเดี๋ยวมันหายมันก็กลับมาเล่นอีกซิเซ่นะคุณเปียนันบอกว่าเซอริส15ล้านปอนด์ก็น่าจะราวๆนี่นะ13 14 15ล้านแถวๆนี้แหละก็ถือว่าคุ้มได้อย่างที่พิติบอกถ้านับแค่ปีนั้นนะขอข่าวโควาซิสล่าสุดก็คุยไปแล้วมีข่าวกับมิลานเอซิมิลานที่อยากดึงไปเฮ้ยใครมาดูเราวะเนี่ยดอนทาเนตอะไรเนี่ยดนทเนศลุ่งเรืองอ่านข่าวเสร็จแล้วเหรอแล้วถ่ายอะไรถ่ายรูปกับอะไรน้องผู้หญิงอะไรเนี่ยโอ้ปีเตอร์โบสเหรอ เดี๋ยววันไหนปีเตอร์โบสมาค่อยให้เล่าเรื่องความเคลื่อนไหวเชลซีนะน่าจะอธิบายได้ดีกว่าเรานะครับ มีอะไรอีกไหมมีข่าวโทบี้ต้องการมาแมนยูไนเต็ดทีมเดียวจริงเปล่าครับมีข่าวว่าเออนักเตะอยากไปแมนยูไนเต็ดแต่ไปอยากไปทีมเดียวเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าแมนยูไนเต็ดอยากได้แต่ว่าสเปอร์มันไม่ฝอยไงใช่เปิดแล้วนี่แย่เต็มตัวเลยฮะอยากรู้ค่าตัวนักเตะทำไมแพงจังเป็น10ล้านปอนด์สมัยก่อนเขาซื้อกันเท่าไหร่เออเรื่องของการตลาดด้วยอ่ะเรื่องของแบบรายได้ทุกวันนี้มันก็เพิ่มขึ้นทุกปีสโมสรมันก็มีเงินเยอะใช่พอมันมีทีมไหนที่แบบเปิดประเด็นแบบว่าซื้อนักเตะค่าตัวแพงอ่ะคือมันก็ยอมกันไม่ได้ไงมันก็แบบมันก็ต้องต่อสู้กันเพื่อที่จะแย่งนักเตะใช่ไหมอารมณ์แบบเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทอะไรเงี้ยผมว่านะเออันนั้นส่วนนึงอันนั้นค่าเงินขึ้นส่วนนึงแต่ว่ากลไกตลาดนักเตะอ่ะคือมันก็ต้องแย่งกันนะ ทีมใหญ่เดี๋ยวนี้มันทีมใหญ่เยอะขึ้นนะสังเกตป่ะทีมที่แบบมีเศรษฐีมาเป็นเจ้าของแล้วก็เริ่มที่จะทุ่มมาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปตามแบบซัพพลายกับดีมานด์ไอ้ดีมานด์อยู่แล้วคือแบบก็มีการเพิ่มค่าตัวอะไรเงี้ยแย่งกันแล้วเฉพาะในอังกฤษนี่ก็มีค่าตอบแทนเยอะมากเยอะกว่าอื่นๆใช่ในสเปนก็จะไปกองอยู่2ทีมอยู่แล้วใช่ๆฟุตบอลก็กลายเป็นแบบถูกมองว่าเป็นกีฬาที่แบบครับเรียกว่าฮิตที่สุดในโลกแล้วก็ว่าได้นะครับจ้างรายได้เยอะตอนนั้นแฟนหงธุรกิจมาเพียบครับตอนนั้นแฟนหงบอกว่าลิดเก่งกว่าอะควาโรกุนอีกผมก็แอบคิดนิดนิดยังไงอ๋อมันก็ระดับเดียวกันนะตัวท็อปของลีกอ่ะจริงๆนะมาถึงว่าตอนนั้นนะใช่ไหมตอนอยู่ลิเวอร์พูลปีที่ลุ้นแชมป์ไม่แต่ว่ากุนก็เก่งมากนะกุนก็เก่งมากมันแบบคือมันยิงแบบตั้งกลับมาปีแรกก็ยิงต่อเนื่องเลยแทบจะมีเอี่ยวแบบลุ้นตำแหน่งดาวซันโวทุกปีอ่ะคุณจะแบบเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยพาซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกที่แซงหน้านัดสุดท้ายด้วยใช่ไหมถ้าตอนเข้าฟอร์มผมก็ว่าระดับเดียวกันนะคุณนี่พิสูจน์น่ะแอตมาดริดอาร์เจนชุดเล็กก็ย้ายมาแมนซิตี้ก็ทำได้ดีใช่นะครับหมดยังนี่ก็นะสมควรแก่เวลาแล้วยังปิดอันนี้แล้วกันมาซิยาไปเชลซีแล้ววิลเลียนมาก็ดีครับก็รอดูแล้วกันเนาะมาซิยาเนี่ยผมก็ย้ายแน่เลยเฮ้ยแต่ว่ามันตลาดมันเหลืออาทิตย์เดียวนะจะย้ายเหรอคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าจะย้ายตั้งแต่ต้นตลาดแล้วแล้วก็พอทีมไปทัวร์ปีซีซั่นเขาแยกตัวไปเฝ้าเมียคลอดบุตรใช่ไหมเขาไปทัวร์ปีซีซั่นด้วยแต่ว่าแยกตัวออกมาไงคือไปแค่ลงเล่นแค่เกมเดียวแล้วก็แยกตัวออกมาแล้วตอนนี้กลับมาซ้อมกับแมนยูไนเต็ดแล้วเขาบอกเขาจะกลับมาแต่ว่าเหมือนยังไม่มีภาพเลยนะเอาเหรอก็จะกลับมาแล้วหรือยังมีข่าวว่าโดนหักค่าเหนื่อยไป2สัปดาห์เพราะว่าไม่ยอมแจ้งว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ตลกว่ะมีปัญหากันอยู่นะใช่รอไปเคลียร์แล้วก็แต่ว่ามันมาซิยาวถ้าย้ายมันก็ค่าตัวแพงแน่นอนเลยเขาซื้อมา36ล้านปอนด์ก้อนแรกแล้วก็มีออปชั่นอ่ะ40 50ล้านปอนด์เลยนะใช่ๆก็มีข่าวว่าจะย้ายแต่ไม่รู้นะส่วนเอาวิลเลียนมาก็ดีวิลเลียนก็เหมือนกับเชลซีเขาไม่อยากขายนะไม่อยากขายบาร์เซโลน่านี่กี่รอบมันนะไปสองสามรอบอะโดนปั่นหมดเลยบาร์เซโลน่าก็ชอบเป็นทีมสมัยนี้ผมว่ามันเป็นทีมบู้วามบู้วามตั้งแต่เดมเบเล่แหละเดมเบเล่ปอลินโญ่นะปีนี้นีวคาสเซิลจะหนีตกชั้นใหม่ครับถ้าหากว่าจบตลาดตอนนี้เนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับผมปีที่แล้วอยู่เพราะราฟาเพราะแผลราฟาจริงๆนักเตะแชมเปี้ยนชิพแต่ว่าคือคุณซื้อเก่งไงก็เลยเข็นได้แต่ว่าปีนี้ผมว่าใจนักตกนักเตะอะไรมันแบบมันไม่ค่อยแล้วดูทีมอื่นที่เขาเสริมกันสิหันไปทางซ้ายฟูลแลมหันไปวูฟมันก็โปรตุเกสหันไปนี่
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับลาฟานะใช่และทีมที่แบบขับเคี่ยวมาด้วยกันปีแล้วนะอย่างเวสต์แฮมหรือว่าเอเวอร์ตันที่มันอันดับใกล้เคียงกันนะเสริมทัพดีหมดเลยว่ะดีแบบดีแบบเอเวอร์ตันเนี้ยริชาร์ดิสันเนี้ย35 ล้านแล้วก็ได้เพิ่งได้มาใหม่อะไรเงี้ยเวสต์แฮมก็อย่างที่เห็นกันก็ได้มาเยอะเพราะฉะนั้นผมว่านิวคาสเซิลอันตรายนะใช่ใช่ใช่แต่ก็ยังที่จะได้หนับดีๆอันตรายที่จะตกชั้นแต่ก็ตกบ่อยละตกบ่อยแล้วน่าจะชินแล้วนะอ่ะโอเคมีอะไรอีกไหมจะได้ลากันก่อนอีก2อันแล้วกันครับขอข่าวลูก้าโมดิชอันนี้บอกไปแล้วลูก้าโมดิชกับแค่อินเตอร์มีข่าวอินเตอร์แต่ว่าเปเรสบอกว่าเปเรสบอกว่า150ขายได้นะถ้าได้750 ล้านยูโรอินเตอร์บอกได้ได้เดี๋ยวควักให้นี่ไง750บ้าเลยเปล่าโคตรแพงเลยแล้วก็พวกสำนักข่าวอังกฤษอิตาลีที่ปล่อยข่าวปลอมๆเนี่ยเขาไม่เสียเครดิตหรอกครับคือยุคนี้เขาจะไม่บอกว่าเป็นข่าวจากเขาเป็นยุคที่มันเปิดอะโซเชียลมันเปิดคือคุณเล่นข่าวหรือสัก10ข่าวนะถูก3ข่าวแม่งก็เอาเครดิตได้แล้วอะที่เหลือก็บอกว่าอ้าวก็มันก็บอกอยู่ว่าเป็นรูเมอร์อะขึ้นหัวข่าวอยู่เป็นรูเมอร์ใช่ป่ะอย่าง BBC เขายังมีแบบมีเขาเรียกว่ามีแบบออฟฟิเชียลเป็นแบบก็อสซิปโดยเฉพาะเลยเขาจะแยกเขาจะรวมเป็นแบบข่าวก็อสซิปล้วนๆเลยแต่เขาก็จะยงว่าแบบไปข่าวจากเว็บนี้นะจากเว็บนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้วยนะใช่ครับนะครับเหมือนกันเป็นการบอกว่าเฮ้ยรูนี่อย่างเงี้ยโปรโมทจนแม่งเก่งอ่ะหรือว่าการซื้อขายอ่ะบาร์ซ่าจะเอาทีมจะเอาคนนู้นคนนี้แม่งก็เสนอข่าวจนแม่งได้อ่ะเออมันก็มีเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นวิธีการแก้คือเราเลือกเสพเฉพาะบางสื่อจริงๆสื่อไก่กาละเล่สื่อท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสมัยเนี้ยมันมี Twitter ที่แบบว่านักข่าวคนนู้นคนนี้เราเลือกที่จะไปตามนักข่าวคนนั้นคนนี้ก็ได้ไม่ต้องตามหนังสือเฉพาะของทีมก็ได้อ่ะสมควรแก่เวลาแล้วเนาะวันนี้เนาะสนุกสนุกครับผมไปสักหน่อยมั้ยไปปิดท้ายหน่อยนึงแล้วกันเขาถามมา2รอบแล้วคุณปิดนานๆบอกว่าให้พี่ๆทำนายหน่อยว่าผู้จัดการทีมคนไหนในพรีเมียร์ลีกมีโอกาสโดนเด้งก่อนคนแรกโอ้ลาฟาไหมเดี๋ยวก็มีความขัดแย้งกับสโมสรอยู่แล้วลาฟาเขาผมดูแล้วนะเขาเหลือสัญญาปีเดียวเขาก็น่าจะคุมจนครบแล้วก็แยกทางกันไปอาจจะไม่โดนไล่ออกครับเพราะว่าถ้าโดนไล่ออกก็แอชลีย์ก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ซึ่งมันไม่ทำอยู่แล้วเคี่ยวมากก็ถ้าเกิดตามราคาตามสำนักน้ำมันในคู่กฎหมายอังกฤษบอกราคาไว้เนี่ยใช่ครับคือมูรินโญ่เป็นแตกหนึ่งมูรินโญ่เป็นแตกหนึ่งนะครับแต่ก็บางทีอาจจะไปออกที่ทีมเล็กๆก็ได้ที่แบบทีมกลางๆอย่างเวสต์แฮมอย่างเอเวอร์ตันถ้าเกิดไปเยกีดี้เนี่ยใช้เงินไปตั้งเยอะใช่พวกนี้คือถ้าผลงานสัก10นัดแรกแบบชนะ2นัดอะไรเงี้ยน่าจะโดนมูรินโญ่ถ้าว่านับเฉพาะทีมใหญ่ด้วยกันมูรินโญ่มีโอกาสเสี่ยงที่สุดครับไอ้พาเลตตอนนี้ใครคุมนะรอยป่ะรอยเอาสั้นอย่างพาเลทนี่ก็เสริมทัพดีไหมก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วเหมือนกันเฉยๆแต่ก็แต่ว่าคริสตัลพาเลทเนี่ยเจ้าของเขาอ่ะเป็นพวกหัวร้อนมีโอกาสที่จะปลดง่ายเหมือนกันผมบอกว่าไอ้พาเลทเนี่ยถ้าเกิดเสริมดีๆเนี่ยความคาดหวังมันก็สูงครับปู่ดอยนี่ก็อันตรายเหมือนกันใช่ใช่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเลยวันอาทิตย์นี้ก็อย่าลืมไปดูกันครับแล้วก็คืนวันเสาร์มั้งใช่ไหมลิเวอร์พูลแฟนหลายคนเราติดตามก็นาโปลีเราดูฟอร์มเพราะว่าเห็นผู้สื่อข่าวลิเวอร์พูลชื่อดังคนแอคอะไรก็แชร์แล้วนะเรื่องของอะไรการแซวคาริอุสหรือว่าฟอร์มของอาริซงที่อะไรก็เดี๋ยวไปรอดูในเกมกันนะไม่เดี๋ยวนี้ทาง Facebook ของเราเนี่ยจะมี Morning Talk ด้วยนะเช้าๆ Morning Talk Comeback แล้วเพราะฉะนั้นวันที่มอนเตเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเช้าวันต่อมาเนี่ยครับติดตามได้เลยใช่หลับหมดเลยแอคกับพี่กอล์ฟอยู่นะจะบ้าแล้วอะไรวะเออแอคกับพี่กอล์ฟอยู่เดี๋ยวก็จะมีภาพรวมเกมนะโดยเฉพาะลิเวอร์พูลมาฝากกันแน่นอนเนาะติดตามได้ใช่ครับอาจจะไม่สนุกเฮฮาเหมือนเฮียเต็กแต่ก็มีข้อมูลสาระที่อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะติดตามครับแล้วแต่สไตล์แซวเล่นแซวเล่นวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยครับ J Place นะครับช่วงนี้เป็นช่วงของอัลตร้าโมเดิร์นใช่ไหมเป็นเขาเรียกคอลเลคชันใหม่มี7สไตล์นะครับครับขายแบบแพ็คนะครับยกแพ็คนี่179 บาทแพ็คนึงได้3ตัวนะครับคุ้มนะครับยังไงก็อยากให้ลองสนับสนุนดูครับผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่ชุดชั้นในมีเสื้อด้วยมีเสื้ออยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับก็ติดตามได้โปรโมชั่นอยู่ที่ลิงก์ของเราใต้แคปชั่นของเราแล้วนะครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับเราทั้ง3คนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ